สำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานยี่สิบแปดปีของการต่อสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกร23ปีแห่งพระราชบัญญัติที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี2542เรากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์คำหยั่นกระดูกสันหลังของชาติด้วยภารกิจปลดเปลื้องหนี้สินและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดนานาประการแต่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกฟก.ได้จัดงบประมาณและเยียวยาแก้ปัญหาทุกปัญหาอย่างใส่ใจโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกฟก.สำนึกอดีตรับใช้ปัจจุบันมุ่งมั่นสู่อนาคตขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรสอบถามการแก้ไขหนี้และปัญหาอื่นๆติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ17นาฬิกา8นาทีค่ะรู้ทันข่าว 92.5 นะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีนะคะ25สิงหาคมแล้วค่ะก็อยู่กับคุณสำราญรอดเพชรดิฉันนฤมลภุกยมนะคะสวัสดีค่ะพี่สำราญสวัสดีครับคุณแอนแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับค่ะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์สำหรับมิตรรักแฟนเพลงที่ติดตามทาง FM 92.5 แล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะ Radio Thailand Live ค่ะ Radio Thailand Live นะครับก็ถ้าเข้าไปที่ Facebook พิมพ์คำว่านี้แหละครับ Radio วัดค่ะ Thailand วัด Live LIVE นะครับก็จะเจอทุกรายการสดนะคะของทางสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็รับฟังรับชมย้อนหลังนะเมื่อวานผมกับคุณแอนสัมภาษณ์ใครก็ฟังย้อนหลังได้ค่ะยาวทีเดียวหลายวันนะใช่ค่ะวันนี้วันที่25สิงหาคม2565นะครับค่ะก็จะสิ้นเดือนหนึ่งแล้วคุณแอนใช่25แล้วใจพี่สำราญไปอยู่วันที่1แล้วมั้งเนี่ยแน่นอน คิดถึงวันที่1กันยายนเป็นพิเศษ นะค่ะ แต่ว่าเรื่องใหญ่วันนี้ท่านผู้ฟังครับก็พูดกันก็อย่างที่ท่านผู้ฟังรับรู้แล้วเมื่อวานนะครับค่ะมติของศาลรัฐธรรมนูญ5ต่อ4เสียงนะครับค่ะก็มีคำสั่งมีคำวินิจฉัยให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการดำรงตำแหน่งของท่านว่าครบ8ปีหรืออย่างอะไรยังไงประมาณนี้ตามคำร้องของฝ่ายค้านนะครับส่วนท่านก็เป็นผู้ถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญก็ให้เวลาท่านนายกรัฐมนตรีนะ15วันหลังจากรับคำร้องแล้วเนี่ยนะก็มีเวลา15วันในการที่จะทำคำชี้แจงไปซึ่ง15วันนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้เต็มก็ได้3-4วันจะทำเสร็จก็ยืดเลยพรุ่งนี้มาเลือนนี้ค่ะหรือสัปดาห์หน้าอะไรก็แล้วแต่นะค่ะซึ่งก็คิดว่าคงไม่เดินช้าขนาดนั้นเพราะเรื่องนี้นี่บังเอิญว่าการอะไรมีคำสั่งเช่นนี้มันเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนเป็นฤดูกาลของการแต่งต้องโยกย้ายด้วยนะครับมีวาระสำคัญเยอะหน่อยมีวาระสำคัญเยอะทีนี้นี่ค่ะมันก็เกี่ยวกับข้อกฎบัตรกฎหมายหน่อยอำนาจของท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งมารักษาราชการแทนในตำแหน่งนายกนี่จะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นปมประเด็นกฎหมายกันอยู่นะแม้แต่การเรียกขานชื่อนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์เนี่ยนะจะเรียกกันว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับทางรัฐบาลแหละเราก็ไม่ถึงกับแม่นยำอะไรต้องเอาทางการเข้าไว้ก่อนนะคุณแอนค่ะตามหลักการหลักเกณฑ์ต่างๆนะแต่ว่าความเคลื่อนไหวของท่านนายกเนี่ยก็ขออนุญาตเรียกท่านนายกประยุทธ์ไปก่อนนะค่ะก็ยังเป็นตำแหน่งนายกก็จะเป็นตำแหน่งนายกก็ถูกจะเรียกนายกตู่ก็ยังถูกก็ถูกอยู่ค่ะนะคือมันเกิดความสับสนไงความสับสนบางทีแม้นยิ่งนักข่าวต่างประเทศนี่โอ้งงกันนะฮะวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์นี่ถึงแม้ท่านยุติการทำหน้าที่นายกเป็นการชั่วคราวนะครับแต่ว่าท่านก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ววันนี้ก็ได้ปฏิบัติภารกิจในการประชุมสภากลาโหมถึงแม้ตัวไม่ไปแต่ก็ไปทางระบบออนไลน์ใช่ไหมก็ยังทำงานกันได้อยู่นะคะยังทำงานกันได้อยู่นะครับค่ะแล้วก็มีภารกิจ
อีกภารกิจหนึ่งของนายกรัฐมนตรีที่ยกเลิกไปนะคะก็คือการบรรจุอัฐิป๋าเปรมนะคะก็พักงานนี้ไปก่อนนะคะยกเลิกภารกิจที่จะเดินทางมาประกอบพิธีที่สงขลานะคะก็ให้ท่านรองวิศนุเครืองามค่ะไปเป็นประธานแทนท่านรองวิศนุเครืองามก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีค่ะนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นคนสงขลาครับอ่าอาจารย์วิษณุเหรอคะใช่อ๋อเป็นคนใต้เหมือนกันอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนค่ะนี่ก็คนสงขลาค่ะคนใต้ค่ะสำหรับอัฐิของพลเอกเปรมนะคะค่ำคืนวันนี้จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมอัฐิเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะมีพิธีบรรจุอัฐิในเช้าวันที่26สิงหาคมนะคะที่บริเวณฐานอนุสาวรีย์พลเอกเปรมภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีกำหนดการอะไรไหมคุณแอนลองเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งในกำหนดการของอาจารย์วิษณุเครืองามที่ไปเนี่ยนะคะก็มีเป็นประธานแล้วก็มีพิธีบรรจุอัฐินะคะแล้วก็เปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจ99ปีรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะแล้วก็มีการวางศิลาฤกษ์อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าคืนนี้จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมอัฐิเป็นคืนสุดท้ายแล้วก็จะมีพิธีบรรจุอัฐิในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจ99ปีค่ะรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์แล้วก็ร่วมวางศิลาฤกษ์ค่ะอีกสักครั้งนี้อาคารอะไรนะอาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเออชื่ออาคารนี้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คือเอาคำพูดของท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยมาเป็นชื่อเลยนะชื่ออาคารใช่ค่ะนี่แหละครับคือนึกถึงพลเอกเปรมก็นึกถึงวลีนี้แหละนะเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินท่านเวลาให้สัมภาษณ์นักข่าวหรือว่าให้โอวาทให้คำสอนใครต่อใครก็จะพูดถึงคำนี้วลีนี้นะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์นี่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย คนที่16นะคุณแอนก็เป็นนายกมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2523นะตอนนั้นตอนเป็นนายกก็ยังเป็นผบ.ทบ.อยู่ด้วยนะตอนเมื่อก่อนกฎหมายยังไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาจนถึงนั่นแหละครับหลังเลือกตั้งเมื่อปี2531คณะพรรคการเมืองต่างๆรวมทั้งผบ.ทบ.ใครต่อใครก็ไปเชิญให้ท่านเป็นนายกต่อนะตอนนั้นก็เปลี่ยนมา8ปีนิดๆแล้วท่านก็บอกว่าผมพอแล้วอันนั้นแหละเป็นวลีที่มานะต้นทางผมพอแล้วต้นทางนะแต่ตอนนั้นคือกฎหมายไม่ได้กำหนดอะไรนะไม่ได้มีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆสังคมก็เป็นอีกบริบทหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งครับก็เป็นงานพรุ่งนี้งานสำคัญทีเดียวนะครับก็คือเหมือนว่าภาษาชาวบ้านคือนำกระดูกของท่านเนี่ยนะใช่ไปเอาไว้ที่สงขลาบ้านเกิดของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นงานใหญ่จริงๆในพรุ่งนี้แหมถ้าคุณแอนทำได้นะติดต่อดร.วิศนุเครืองามให้ผมสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมน่าจะดูไลฟ์เอาไหมคะถ้าเกิดมีน่าจะง่ายกว่าแหมถ้าท่านรองวิศนุเครืองามฟังรายการอยู่นะครับค่ะพรุ่งนี้ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่โทรไปนะครับเนี่ยพี่สำราญเคยเห็นอาจารย์วิศนุให้สัมภาษณ์รายการวิทยุแบบบ่อยไหมไม่มีไม่เคยเห็นนะส่วนมากก็จะเจอแต่หน้าตึกหน้าอาคารอย่างเงี้ยนะจริงๆเนี่ยนะท่านให้สัมภาษณ์นักข่าวทุกวันยิ่งช่วงนี้ยิ่งมาต้องตอบคำถามนะควรให้ข่าวตอบคำถามเรื่องอำนาจหน้าที่ของคนรักษาการอำนาจหน้าที่ของคืออธิบายกฎหมายคือต้องท่านวิศนุเครืองามเนี่ยแหละเพราะว่าอยู่มาแล้วหลายรัฐบาลแล้วเป็นรองนายกก็เคยปฏิบัติหน้าที่แทนด้วยและท่านเคยบอกกับผมก็เคยรักษาราชการนายกค่ะตำแหน่งนายกมีทั้งประสบการณ์มีทั้งข้อกฎหมายนะครับค่ะเอาละครับนี่วันนี้ก็พูดถึงงานของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่16แล้วก็เป็นประธานองคมนตรีด้วยนะค่ะพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับค่ะส่วนรักษาราชการแทนนายกวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินี่ก็สำคัญเหมือนกันนะนี่งานของท่านเลยล่ะใช่นะคะก็เป็นงานของท่านแล้วก็ทางโฆษกสำนักเลขาธิการนายกก็แจ้งยกเลิกวาระงานประจำวันของวันนี้ด้วยจริงๆเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยมีกำหนดให้นายฮุไซบรอฮีมดอฮานะคะซึ่งเป็นเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลามเข้าเยี่ยมคาราวะนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีการแคนเซิลไปไม่ได้แจ้งเหตุผลเอาไว้นะคะเหรอช่วงบ่ายพรุ่งนี้นี่ท่านจะเข้าทำเนียบนะตามรายงานข่าวนะคือพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์ไม่ใช่พ
พลเอกประวิตรค่ะนะแต่ว่าไปเปิดงานอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวกำลังเช็คอยู่ก็คือเป็นงานในตำแหน่งรองนายกนะแต่ว่าแน่แน่นอนแหละครับตอนนี้ท่านเป็นรักษาราชการแทนนายกด้วยนะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเล่าให้ฟังนะค่ะวันนี้นี่เอาเล่าผสมประสานกันไปเลยนะได้มาที่สภาเนี่ยนะปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณแอนรู้จักไหมรู้จักสิคะคนที่ย้ายพักไม่มีนัมเบอร์อะไรย้ายพักไงไม่รู้เรียงลำดับอยู่เลขที่เท่าไหร่อ๋อเขาเลิกกิจการพักพักอะไรรู้แต่ว่าพักพระพุทธเจ้าเนี่ยจำได้พักปฏิรูปอ๋อค่ะแล้วก็มาอยู่พักนั่นแหละคือพลังประชารัฐคือเลิกพักแล้วก็มาอยู่พักพลังประชารัฐค่ะทีนี้บังเอิญนะคุณไพบูลย์เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อค่ะเบอร์หนึ่งของพรรคโน้นใช่พอมาอยู่พรรคนี้ค่ะคุณแอนก็เลยบอกไม่รู้เบอร์เท่าไหร่ใช่อันนั้นเขาไม่นับก็นับว่าเป็นสมาชิกพรรคได้หรือไม่ซึ่งก็เป็นได้ค่ะแล้วก็เป็นแล้วค่ะถูกกฎหมายค่ะเป็นโมเดลด้วยนะใช่ เพราะเดียวเพราะพอหลังจากพรรคคุณไพบูลย์นะก็มีอีกสองพรรคนะค่ะก็ทำการเยี่ยงเดียวกันก็คือเลิกกิจการพรรคสองท่านนั้นคือใครพลตำรวจเอกเทพจำนงอ่ะชื่ออะไรอ่ะหัวหน้าพรรคประชานิยมกับคุณนี่แหละครับพิเชษฐ์สถิรชวาลค่ะกลุ่ม16เนี่ยนะก็เนี่ยเลิกพักแล้วก็มาอยู่นี่3คนเลยนะค่ะใช้โมเดลเดียวกันไพบูลย์โมเดลค่ะวันนี้คุณไพบูลย์นิติตะวันนี่ไปที่สภาแถลงข่าวค่ะสำคัญคือไปแจกหนังสือด้วยผมอยากได้มากเลยเล่มนี้เนี่ยหนังสือของใครคะของนี่แหละอัตชีวประวัติของบิ๊กป้อมโอ้โหอันนี้ของหัวหน้าพักเลยของหัวหน้าพักเลยนะเป็นหนังสือที่มีชีวประวัติของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและมีการพูดคุยกับสื่อด้วยใช่ไหมบอกว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารอ่านเลยอ่านเลยใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะคะข่าวนี้คุณไพบูลย์นิติตะวันนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่ามีการแจกหนังสือนะคะก็หนังสือเล่มนี้นะคะก็พูดถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปในหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดถึงทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะคะพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีอันนี้ชื่อหนังสือพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกมอบให้แก่ผู้สื่อข่าวในเนื้อหาระบุถึงประวัติส่วนตัวโดยย่อประสบการณ์ทำงานความสามารถของพลเอกประวิตรโดยนายไพบูลย์ก็บอกว่าท่านเคยรักษาการนายกหลายครั้งมาแล้วนะการทำหน้าที่ของท่านมีความสามารถประสบการณ์สูงสุดในประเทศแล้วนี่โอ้โหนี่นะหัวหน้าพักไงหัวหน้าพักก็คือท่านประวิตรนะคุณไพบูลย์เป็นรองหัวหน้าพักใช่แล้วก็เป็นมือกฎหมายของพักว่างั้นเถอะนะค่ะตอนนี้ในเชิงของกฎบัตรกฎหมายนี่คุณท่านบิ๊กป้อมเนี่ยนะก็ต้องอาศัยคุณไพบูลย์เป็นหลักเพราะเป็นมือกฎหมายของพรรคพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีผมเห็นแถลงข่าวแล้วล่ะโชว์ปกหนังสือนี่นะก็บางสำนักก็ลงรายละเอียดแล้วว่าเนื้อหามีว่าอะไรบ้างนะครับแต่สาระใจความที่คุณไพบูลย์แถลงข่าวประกอบกับการแถลงข่าวเรื่องหนังสือเล่มนี้นะคุณแอนก็คือไปแถลงถึงอำนาจในการรักษาการของท่านบิ๊กป้อมนะคุณไพบูลย์ก็อธิบายความถึงพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534เนี่ยนะฮะซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่รับการเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐเมื่อต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวกลไกทางกฎหมายที่พรรคพลังประชารัฐได้ศึกษาไว้พบว่าไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในฐานะที่พรรคพลังประชารัฐเป็นกลไกเป็นแกนนำรัฐบาลและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่1ซึ่งตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในหมวด6ว่าด้วยการรักษาราชการแทนมาตรา41เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะบัญญัติชัดเจนกรณีที่นายกไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนั่นคือพลเอกประวิตรนี่นะฮะคุณไพบูลย์ยังกล่าวโยงถึงมาตรา48วรรค1พรบ.อันนี้แหละคุณบอกว่าก็ระบุไว้ว่าให้รักษาราชการแทนตามความใน
พรบนี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนใช้คำว่าตนแทนนะในภาษากฎหมายหมายความว่ารักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีทำให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องภารกิจของพรรคพลังประชารัฐก็ยังดูแลการบริหารงานราชการแผ่นดินในฐานะเป็นพรรคแกนนำต่อไปได้อย่างไม่มีข้อสะดุดอย่างนี้แหละครับก็อันนี้ก็เลยขอให้ทุกท่านมั่นใจนะคุณแอนว่าการปฏิบัติราชการหน้าที่รักษาการนายกจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเหมือนที่ผ่านมาค่ะนะครับนี่สาระสำคัญนะใช่ซึ่งเราอ่านให้ฟังเลยคือเมื่อวานนี่ผมกับคุณแอนเนี่ยท่านผู้ฟังนะเมื่อวานนี่ก็จะมีการแพร่คำสั่งนี้มากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่237/2563ค่ะวันนี้สว.สมชายแสวงการใครต่อใครก็เอาไปพูดถึงมันเป็นเหมือนมติครม.ที่มีไว้ตั้งแต่ปี63ค่ะนะก็เป็นการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ค่ะครม.มอบหมายให้รองนายกเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ตามลำดับดังนี้ หนึ่งก็คือท่านบิ๊กป้อมนะพลเอกประวิตรท่านดร.วิษณุอันดับ2อนุทินอันดับ3ท่านจุรินทร์อันดับ4ท่านดอนอันดับ5ท่านสุภัทรพงษ์อันดับ6ค่ะไล่เรียงมาค่ะแต่มีอยู่ข้อ1ข้อ2บอกว่าในระหว่างรักการรักษาราชการแทนนายกผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อนก็เลยทำให้มตินี้คำสั่งนี้มาดูเหมือนจะย้อนแย้งกับสิ่งที่เราอ่านมาเราพูดถึงพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่คุณไพบูลย์อ้างถึงแต่นั่นแหละเขาบอกว่าก็คือต้องอันนี้เป็นนายกเห็นชอบใช่ไหมอันนี้นี่ยังน่าจะมีศักน้อยกว่าพรบ.เมื่อกี้หรือเปล่ามาตรา41ของพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินว่ายังไงนะในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนนี่ก็ว่าไปทีนี้คุณไพบูลย์ยังพูดถึงมาตรา48อันนี้สำคัญค่ะของพรบ.เนี้ยค่ะมาตรา48อันนี้ฟังไว้เป็นความรู้กันนะครับท่านผู้ฟังครับค่ะบอกว่าให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนผู้ซึ่งตนแทนอันนี้วรรคแรกวรรคสองในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจวรรคสามในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใดให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณีครับชัดเจนนะอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้แหละก็อาจจะเป็นที่มาที่ดร.วิษณุเครืองามบอกว่ารักษาราชการแทนมีอำนาจเต็มมีอำนาจคล้ายๆว่าก็เหมือนท่านคนนั้นนั่นแหละเต็มร้อยอะไรประมาณนี้ค่ะเอาละเราจะให้ท่านผู้ฟังได้พักเวลาคิดหน่อยค่ะอะไรตนๆเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมฮะอะไรตนๆเมื่อกี้หมายถึงให้คุณผู้ฟังคิดตามไปก่อนให้เวลาได้พักเวลาคิดหน่อยค่ะคิดเรื่องในกฎหมายแบบเนี้ยค่ะเพราะเราจะไปที่โน่นตลาดทุนกันหน่อยไหมตลาดทุนดูซิว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากข่าวสารทุกอย่างมันเคลียร์กระจ่างแล้วไปกันที่ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับท่านครับคุณอาจารย์บอลคุณจำรานท่านจดไปดูฝากครับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนไทยวันนี้บวกต่อนะครับมาปิดทำการณระดับ1,643.52จุดบวกขึ้นมาจากเมื่อวานนี้ก็ราว12จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น
72,000 ล้านบาทเศษโดยที่วันนี้ยังคงเป็นทางนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยซื้อสุทธิต่อเนื่องไป 1,800 ล้านบาทนักลงทุนประเทศสถาบันซื้อสุทธิก็ราว400ล้านบาทเป็นนักลงทุนทั่วไปนักลงทุนในประเทศนะครับขายสุทธิออกมา 2,600 ล้านบาทวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายอันดับ1นี่เป็น SCBX นะหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์เติบแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่มีไฮไลท์ที่เกี่ยวเนื่องกับ SCBX หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ครั้งสำคัญนะครับโดยธนาคารได้มีการแจ้งมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงพักเที่ยงของวันนี้ว่าได้ยกเลิกธุรกรรมที่จะเข้าไปซื้อกิจการของบริษัทบิตครับนะผู้นำทางด้านธุรกิจการเงินดิจิทัลนะครับแล้วก็เป็นตัวกลางตลาดกลางเนี่ยของตัวคริปโตเคอเรนซีของประเทศไทยครับหลังจากที่ว่าก่อนหน้านั้นทางธนาคารเองก็เคยแจ้งนะครับว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวนในเรื่องของการตรวจสอบกิจการวันนี้ก็เป็นถือได้ว่าเป็นตัดเชือกนะที่เป็นทางการสรุปก็คือยกเลิกนะผลเหตุที่มียกเลิกทาง SCBX หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ก็ชี้แจงว่าเนื่องจากทางสินทรัพย์นั้นอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบหลายเรื่องบางประเด็นจากทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะหรือว่าทางสำนักงานก.ล.ต.แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสิ้นกระบวนความนะก็เลยมีผลกระทบต่อแผนการลงทุนของ SCBX ก็เลยถือโอกาสยกเลิกในการนี้ผลในการยกเลิกดังกล่าวนี่ก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะกลับมาในตัว SCBX ระดับราคาก็เลยได้รับแรงหนุนซื้อกันขึ้นมาเนี่ยนะครับมาปิดทำการในระดับ110บาทถ้า10ตังค์นะครับบวกขึ้นมาจากเมื่อวานนี้ก็6บาทหรือว่า 5.74% สำหรับหุ้นขนาดใหญ่หุ้นธนาคารขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ SCB นี่ได้ชื่อว่าเป็นธนาคารพาณิชย์อันดับที่1นะครับเมื่อพิจารณาจากเรื่องขนาดสินทรัพย์เนี่ยนะฮะการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาระดับประมาณ 5.74% เนี่ยถือได้ว่าเป็นการขึ้นมาเยอะนะค่ะเปรียบเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่อื่นๆนะครับได้สะท้อนถึงช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นก็ตกลงมามากเพราะว่านั่นคือวิตกกังวลนะครับแล้วก็ขาดความชัดเจนว่าดีลที่จะเข้าไปซื้อกิจการนี้จะเป็นยังไงจะจบยังไงพอมีการยกเลิกดังกล่าวก็ทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นประกอบกับบรรดานักลงทุนนักวิเคราะห์เองก็มองว่ามูลค่าที่เข้าไปซื้อกิจการของตัวบิตครับเองเนี่ยนะ 18,000 ล้านบาทนี่ก็ถือว่าไม่น้อยถือว่าเป็นมูลค่าเยอะแล้วก็ไปทำดีลเอาไว้ในตอนที่ธุรกิจทางด้านคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเงินตราดิจิทัลกำลังเฟื่องฟูอ่ะมันขึ้นไปเยอะในเวลานั้นเวลานี้ก็เป็นภาวะที่เรียกว่าเป็นตลาดหมีนะเกิดภาวะซบเซาไปทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเราครับบางเจ้าบางกิจการก็ถึงขั้นว่าไปกันไม่รอดเรื่องการยกเลิกดีลนี้ควรจะเป็นประโยชน์ให้กับตัว SCBX หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์มากกว่าว่าไปแล้วนะครับเลยทำให้มีแรงจอนซื้อกลับมาหนาแน่นนะงวดก็เลยบวกกลับขึ้นมา mm-hmm. อันนี้ก็ตรงกันข้ามกับราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับของ Bitcup ที่ซื้อขายอยู่ในกระดานนะครับวันนี้ก็ปรากฏว่าร่วงกันลงมาแรงเลยทีเดียว okay. ในรอบระยะ24ชั่วโมงเนี่ยตัว Bitcup หรือว่าเหรียญเด็กครับเนี่ย อยู่ที่ประมาณ70บาทนะเมื่อวานนี้นะวันนี้พอประกาศข่าวเรื่องมาก็ร่วงกันลงมาต่ำสุดเนี่ย43บาทจาก70เมื่อวานวันนี้43บาทก็ถือว่าลงมากันดักอ่ะลงมาประมาณสัก 40% ก่อนที่ว่าจะกระเตื้องกลับขึ้นมาได้บ้างเนื้อล่าสุดนี้ก็ยังคงเหลือติดลบอยู่ประมาณ 15% นะกระเตื้องขึ้นมาแถว62บาทหลังจากที่ผู้บริหารของทางบิตครับ
นะครับได้ออกมาแถลงชี้แจงว่าเขายังคงแผนธุรกิจต่างๆนั้นตามเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อฐานะกิจการอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ประการใดพูดง่ายก็ยังเป็นเกลือไปวันนี้ยกเลิกการซื้อของเขาก็ยังไปของเขาได้นะดำเนินธุรกิจไปได้แล้วก็หาช่องทางอะไรใหม่ของเขาได้นะไม่ถึงขั้นว่าโอ้ต้องแบบไปไม่รอดอะไรประมาณนี้ก็เลยราคาก็กระเตื้องกลับมานะครับนี่ก็เป็นข่าวใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในแวดวงของตลาดขึ้นวันนี้ทราบกันกับท่านครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะคุณแอนคุณท่านผู้ฟังครับค่ะเอาละเราต้องรีบพักกันนะคุณแอนท่านผู้ฟังช่วงหน้านะจะไปคุยกับทางทำเนียบรัฐบาลหน่อยค่ะไม่บอกว่าเป็นใครแต่น่าสนใจค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับค่ะ28ปีของการต่อสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกร23ปีแห่งพระราชบัญญัติที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี2542เรากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์คำหยั่นกระดูกสันหลังของชาติด้วยภารกิจปลดเปลื้องหนี้สินและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดนานาประการแต่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกฟก.ได้จัดงบประมาณและเยียวยาแก้ปัญหาทุกปัญหาอย่างใส่ใจโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกฟก.สำนึกอดีตรับใช้ปัจจุบันมุ่งมั่นสู่อนาคตขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรสอบถามการแก้ไขหนี้และปัญหาอื่นๆติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศอยากเรียนอะไรแล้วอยากเรียนสายไหนอยากเรียนอาชีวะไม่ใช่อาชีวะธรรมดาแต่เป็นอาชีวะพันใหม่ทำไมต้องอาชีวะพันใหม่เพราะตอนนี้รัฐบาลสนับสนุนให้มีโครงการผลิตอาชีวะพันใหม่เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือช่างที่มีทักษะชั้นสูงและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาชีวะพันใหม่สร้างเศรษฐกิจไทยสร้างชาติคือถ้าเราไปบริจาคเลือดมันจะดูเท่และถือเป็นการทำบุญด้วยไหมอ่ะถือเป็นบุญใหญ่เลยล่ะคิดดูนะคนเราสละได้แม้แต่เลือดของตัวเองเพื่อ นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบนี้จะรอช้าทำไมรีบไปบริจาคกันเร็วช้าก่อนคือร่างกายต้องพร้อมนอนหลับให้เพียงพอก่อนไหมล่ะได้เลยงั้นเจอกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะบริจาคโลหิตมั่นใจปลอดภัย28ปีของการต่อสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกร23ปีแห่งพระราชบัญญัติที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี2542เรากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์คำหยั่นกระดูกสันหลังของชาติด้วยภารกิจปลดเปลื้องหนี้สินและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดนานาประการแต่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกฟก.ได้จัดงบประมาณและเยียวยาแก้ปัญหาทุกปัญหาอย่างใส่ใจโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกฟก.สำนึกอดีตรับใช้ปัจจุบันมุ่งมั่นสู่อนาคตขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรสอบถามการแก้ไขหนี้และปัญหาอื่นๆติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานสิบเจ็ดนาฬิกา36นาทีค่ะช่วงที่2ของรู้ทันข่าว 92.5 นะคะอาจจะทักคุณผู้ฟังก่อนไหมหรือว่าเตรียมไปเลยไปเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาทักทายท่านผู้ฟังตอนเบรก3ก็ได้นะหรือท้ายเบรกนะช่วงนี้ช่วงท้ายช่วงได้ค่ะบางทีไม่รู้จะพูดคำว่าเบรกหรือคำว่าช่วงดีนะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราจะไปคุยกันนั่นแหละครับท่านได้กลับมาทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับพร้อมกับควบตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะครับท่านอนุชาบุรพชัยศรีตอนนี้จะประเดิมกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านอนุชาครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณสำราญคุณนรมนครับครับตอนนี้โฆษกก็ต้องเรียกว่าโฆษกเต็มๆเลยนะไม่ใช่ทำหน้าที่โฆษกนะหรือยังไงฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งก็คือปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งในคำสั่งระเบียบสำนักนายกนะเพราะว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองวิษณุเครืองามก็ได้อธิบายนะในที่ประชุมครม.เหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้เอาเข้าที่ประชุมครม.เพื่อให้เห็นชอบแต่ว่าเป็นการแต่งตั้งโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยมีตำแหน่งอยู่แล้วเป็นข้าราชการการเมืองในระดับที่เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกสามารถที่จะให้ไปปฏิบัติอีกหน้าที่หนึ่งได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยไม่ได้ผ่านครม.ในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นท่านก็อธิบายให้ที่ประชุมได้ทราบแต่ว่าการทำหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นการนั่งทำหน้าที่ไม่ใช่เป็นการรักษาการว่างั้นเถอะครับเป็นการทำหน้าที่โดยเต็มหน้าที่หนึ่งอันนี้เต็มหน้าที่เอาละงั้นดังนั้นก็ขออนุญาตเรียกว่าโฆษกแล้วกันนะฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะครับผมครับภารกิจมากขึ้นเท่านั้นเองครับคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติช่วงนี้ติดต่อมาให้สัมภาษณ์หรืออะไรยังไงอาจจะต้องแบบเรียกว่าดูจังหวะนิดนึงครับได้ก็ทีมงานเขาบอกขอเดือนละครั้งแล้วกันแถลงมติมากกว่านั้นก็ได้ครับยินดีครับโอเคโอเคอย่างนี้คุณอนุชาก็คือว่าท่านผู้ฟังนะก็อาจจะสับสนเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเล็กๆกันนะก็รู้ว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคือยังชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนเดิมแหละแต่ว่าตอนนี้แม้กระทั่งนักข่าวเวลาจะเขียนข่าวอะไรยังไงนี่ยังไงล่ะเห็นว่ามีการชี้แจงว่าจะให้ใช้ตำแหน่งแห่งที่ยังไงดีครับครับผมพอดีเมื่อเช้านี้เนี่ยผมก็ได้ชี้แจงให้กับทางด้านสื่อมวลชนได้ทราบนะครับในเรื่องของความถูกต้องในการเรียกชื่อตำแหน่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะชินกับคำว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของรักษาการหรืออะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าอย่างนี้ครับในกรณีของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือว่าให้ใช้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่มีคำว่านายกรัฐมนตรีอีกต่อไปอันนี้เป็นที่เข้าใจคงจะทราบกันอยู่นะครับแต่ประเด็นก็คือเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญให้ท่านพลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเพราะนั้นก็จะได้กลับมาได้ใช้นี้อีกหรือไม่ก็คงต้องรอคำวินิจฉัยของศาลนะครับแต่คราวนี้ดูประเด็นของท่านพลเอกประวิตรบ้างนะครับท่านพลเอกประวิตรเนี่ยก็ใช้คำว่าตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าการรักษาการในส่วนของราชการแทนเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายของการบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคำสั่งที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่เป็นที่จะต้องต่อท้ายตำแหน่งว่ารักษาการราชการแทนนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นมันจะมีคำสั่งของมันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเรียกกันเพื่อให้ทราบว่าตอนนี้ท่านรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีอาจจะอธิบายความเพิ่มเติมแต่ว่าตำแหน่งทางการเนี่ยจะไม่ได้ใช้ว่ารักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆว่าอย่างเช่นถ้าท่านไปปฏิบัติราชการที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ต้องมีคำว่ารักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะก็เป็นที่เข้าใจกันว่าท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้คือหมายถึงเป็นมติเป็นกฎหมายของเป็นทางการเลยครับเป็นทางการเลยใช่ครับเป็นทางการเพราะว่าต้องเรียนตรงๆอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยผมก็จะมีแถลงข่าวออกมาเกี่ยวกับท่านรองนายกประวิตรเนี่ยนะครับผมก็ตรวจสอบก่อนแล้วว่าเอ๊ะตกลงจะใช้ชื่ออย่างไรเพราะว่าอยากให้เป็นบรรทัดฐานไปเลยว่าจะต้องใช้จากนี้ไปจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบครับกับทางด้านฝ่ายกฎหมายแล้วก็ได้มีการยืนยันจากท่านรองวิษณุแล้วด้วยนะครับว่าอันนี้นี่ถูกต้องให้ใช้ตามนี้อย่างนี้นะครับอ๋อก็คือเราพูดกันได้แต่ว่าเวลาเขียนเนี่ยก็ถ้าทางการก็อันเดียวใช่ครับถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดก็พูดเหมือนอธิบายความใช่ไหมฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นการที่เรียกว่าสมมติว่าถ้าคุณสำราญไปจัดรายการจะขึ้นกราฟิกในทีวีช่อง YouTube หรืออะไรเนี่ยก็คือขึ้นเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะฮะแต่ว่าถ้าคุณสำราญจะเพิ่มว่าตอนนี้ท่านปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเพื่ออธิบายความเพิ่มเติมให้ประชาชนได้รับทราบอันนี้ก็คงไม่ได้ผิดอะไรก็ทำได้ทำได้แต่ว่าแค่ตัวที่จะเขียนหรือว่าตัวที่จะเป็นทางการของทางราชการเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้คำนั้นนะครับอ๋ออันนี้ดร.วิษณุเครืองามก็โอเคกฤษฎีกาก็โอเคทั้งโอเคครับ
นะคุณแอนจะได้เขียนถูกต่อไปค่ะครับผมครับผมนะครับแล้วเราท่านโทษถามเลยนี่โอ้ถามกันมาเยอะทีเดียวแล้วท่านยังเป็นรัฐมนตรีกลาโหมวันนี้ก็ประชุมกลาโหมแต่ว่าประชุมทางไลน์นะทางออนไลน์ใช่ครับแล้วสัปดาห์หน้าวันอังคารนี่ท่านประยุทธ์นี่ท่านลุงตู่จะมาครม.ไหมฮะคุณอนุชายังไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบองค์ประชุมก่อนเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยก่อนการประชุมครม.เนี่ยทางด้านเลขาครม.ก็จะตรวจสอบในส่วนขององค์ประชุมก่อนว่าท่านรัฐมนตรีท่านใดมาได้หรือมาไม่ได้หรือมีการลากิจลาป่วยลาด้วยเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีลงในรายละเอียดซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะตรวจสอบองค์ประชุมอะครับยังไม่ถึงเวลาหรือถ้าเกิดสมมติว่ามีรัฐมนตรีบางท่านรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าอังคารหน้ายังไงก็ไม่อยู่เนี่ยก็จะทำหนังสือแจ้งมานะครับเป็นเรื่องของการลาการประชุมด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยทราบว่าท่านพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้มีการแจ้งหรือว่ายังไม่ได้มีเอกสารออกมาที่ทางด้านเลขาครม.นะครับว่าท่านจะมาหรือไม่มาประชุมมันนี่เดี๋ยวคงต้องรอตรวจสอบอีกนิดนึงครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ทราบจนกระทั่งเช้าวันอังคารด้วยซ้ำไปใช่ใช่ท่านก็อันนี้ก็คงต้องแล้วแต่เพราะว่าบางครั้งพอป่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยเราคงไม่สามารถที่จะแจ้งล่วงหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในที่ประชุมก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าอ๋อรัฐมนตรีท่านนั้นจะไม่มาด้วยเหตุผลอะไรในเช้าวันอังคารนะครับแล้วส่วนท่านรองประวิตรนี่ตอนนี้ได้มีการสั่งการมาอะไรมายังกองงานโฆษกมาที่คุณอนุชาบ้างไหมครับเป็นการณีพิเศษก็จริงๆไม่ได้มีอะไรเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้มีการผมได้ท่านได้ให้มีการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยเหมือนปกตินะครับท่านพูดง่ายๆคือให้ทำหน้าที่เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็จริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีการสั่งการอะไรเข้ามาเป็นพิเศษด้วยครับเพียงแต่ว่าอาจจะผมอาจจะต้องเข้าไปพบท่านบ่อยขึ้นสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้พบท่านนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทำหน้าที่โฆษกด้วยเท่านั้นนะครับเพราะว่าอีกหมวกหนึ่งของผมเนี่ยที่เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คงต้องเตรียมในเรื่องของภารกิจอื่นๆของท่านนายกนั่นนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วก็อันนี้ก็อาจจะมีการได้เรียนท่านนะครับว่าที่เดิมเตรียมเอาไว้ในภารกิจท่านนายกเนี่ยมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยท่านอยากจะมีข้อสั่งการอะไรเพิ่มเติมเมื่อเช้าก็ได้มีการไล่ไปทีละประเด็นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเป็นกรณีพิเศษที่ท่านสั่งการให้ดำเนินการอะไรที่แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมานะครับครับครับทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าที่แจ้งได้ก็รบกวนนิดหนึ่งก็คือเรื่องที่คนยังเถียงกันเรื่องอำนาจหน้าที่ของนี่แหละคนที่มาปฏิบัติรักษาราชการแทนนายกนะของท่านลุงป้อมท่านประวิตรเนี่ยนะมันจะเท่ากับนายกตัวจริงเสียงจริงอะไรหรือเปล่าตรงนี้นี่คุณอนุชาพอจะมีคำอธิบายเบื้องต้นได้ยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านรองวิษณุก็ได้พูดประเด็นนี้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าถ้าในภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือสามารถดำเนินการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นหมายความว่าท่านสามารถที่จะดำเนินการแม้กระทั่งเรื่องของการยุบสภาการโยกย้ายหรือปรับครม.พวกนี้ทำได้หมดนะครับนะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านพูดเนี่ยก็คือว่าบางครั้งก็คงต้องดูเรื่องของความเหมาะสมว่าถ้าทำแล้วมันเป็นเรื่องของประเด็นปัญหาหรือว่าเป็นประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติอะไรตรงนี้ก็เพื่อความเหมาะสมนะครับแต่ว่าถามว่ามีอำนาจไหมนะครับเมื่อวานท่านรองวิศนุก็บอกว่าสามารถดำเนินการได้นะครับแล้วก็การบริหารราชการอื่นๆก็คงเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ติดอะไรถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับจริงๆแล้วก็เหมือนกับตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีบ่อยๆนะครับเดินทางไปต่างประเทศอันนั้นเนี่ยก็คือท่านปกติเนี่ยแฟ้มอะไรทุกอย่างที่ไปถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะไปถึงท่านประวิตรแทนในตอนนั้นที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นการรักษาการนะครับตอนนี้ก็คงเช่นเดียวกันเสมือนว่าท่านพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยนะครับที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีแฟ้มทุกแฟ้มที่เรียนนายกรัฐมนตรีก็จะไปถึงท่านประวิตรนะครับอืมครับครับก็แต่ว่ารักษาการที่นี้จะหลายวันหน่อยว่างั้นเถอะก็อันนี้ก็ยังเป็นการคาดคะเนยังเหมือนกันนะครับว่าจะ
ประมาณเดือนไหนอย่างไรซึ่งผมคิดว่าเรื่องพวกนี้บางทีเนี่ยเราคงต้องรอดูนะครับว่าทางด้านศาลเนี่ยเขาจะมีการพูดออกมาว่าหรือแถลงออกมาเป็นระยะระยะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจนะครับพอจะทราบไหมท่านนายกได้เชิญนะเชิญนะแต่ผมกำลังจะเรียนว่ายืนยันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถทำงานต่อไปได้โดยที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นสุญญากาศนะครับเพราะว่าทุกอย่างยังดำเนินการตามปกติแล้วก็เรื่องของกรอบการดำเนินงานเรื่องของแนวทางในเรื่องของนโยบายต่างๆเรื่องของการที่มีการผ่านการลงมติของคณะต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็มันจะเสนอครม.พวกนี้ก็ยังเดินหน้าต่อไปไม่ได้มีสะดุดอะไรทั้งสิ้นนะครับไอ้ข้อ2ที่คำสั่งของสำนักนายก 273/2563 เนี่ยนะที่ว่าในระหว่างรักษาการเนี่ยนะเรื่องการบริหารงานบุคคลการอนุมัติงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกนี่ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อนตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมเพราะมีคำอธิบายจากพรบ.ระเบียบราชการแผ่นดินอีกชั้นหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะผมไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขนาดนั้นนะจะดูเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ในเบื้องต้นตอนนี้เท่านั้นเองที่พยายามที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้นะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์วิษณุนะครับท่านรองวิษณุได้พูดถึงผมคิดว่าคงยึดอันนั้นเป็นหลักที่ท่านได้แถลงข่าวหรือว่าตอบคำถามผู้สื่อข่าวไปเมื่อวานนี้ครับครับครับงานเท่าที่อยู่ในมือรองเลขาธิการนายกคุณอนุชาเนี่ยนะฮะรวมทั้งงานอื่นๆที่พอจะทราบตอนนี้นี่วาระที่เกี่ยวข้องกับเอเปกเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเยอะไหมคุณอนุชาตอนนี้หมายถึงที่ส่วนตัวของผมเองเลยใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับท่านนายกรักษาการด้วยเนี่ย ที่เกี่ยวกับท่านนายกก็มีพอสมควรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเตรียมงานมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นการที่มีการประชุมระหว่างผู้นำสุดยอดที่เขาจะเดินทางกันมาเนี่ยนะครับระดับประธานาธิบดีระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือนู่นเลยครับประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าจากนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะมีการประชุมย่อยๆที่ระดับรัฐมนตรีต่างๆอย่างเช่นที่มีการประชุมไปแล้วเนี่ยก็คือท่านรองจุรินทร์มีการเป็นประธานในที่ประชุมที่เกี่ยวกับทางด้านการค้านะครับอันนั้นท่านก็มีการประชุมไปแล้วแล้วก็จะมีในช่วงนี้ฮะที่ในสัปดาห์นี้เลยเนี่ยท่านรองนายกอนุทินก็เป็นประธานในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็จากนี้ไปเดี๋ยวก็จะมีท่านรัฐมนตรีท็อปนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของพลังงานในเรื่องของอะไรต่างๆเพราะมันจะเป็นแนวทางเป็นเรื่องไปซึ่งก็จะเป็นรองนายกที่ดูแลเกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการในการเป็นประธานที่ประชุมซึ่งองค์ประชุมเนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีจากประเทศเอเปคทั้งหมดมาร่วมประชุมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายปุ๊บก็คือจะไปปิดกันในเดือนพฤศจิกายนสิ้นปีนี้นะครับประมาณ 17-18-19 เนี่ยก็คือผู้นำทุกคนจะมาซึ่งพอมาปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่เราตกลงกันในเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมาเป็น joint statement เป็นการแถลงร่วมของทุกๆประเทศอันนั้นก็จะเป็นไฮไลท์นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีการที่ว่าเตรียมการประชุมกันจะต้องมีอะไรหรือแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นของชำร่วยอย่างเงี้ยนะที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนพิจารณาจากการนำเสนอของหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรมว่าของชำร่วยให้ผู้นำควรจะเป็นอะไรให้คู่สมรสควรจะเป็นอะไรนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีกรณีแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกก็คือว่าคงจะต้องเป็นท่านรองนายกประวิตรที่จะเป็นประธานในที่ประชุมหรือถ้าท่านจะมอบหมายใครก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสามารถที่จะมอบหมายด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเนี่ยท่านนายกได้พูดคุยอะไรกับท่านโฆษกไหมคะหรือว่ามีการสั่งการอะไรไหมคะลุงตู่ใช่ไหมใช่ลุงตู่ก็ท่านไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทุกวันที่ท่านเข้ามาเนี่ยท่านก็จะสอบถามในเรื่องของประเด็นต่างๆที่เตรียมงานเอาไว้นะครับว่าเรียบร้อยดีไหมวันนี้เดี๋ยวมีประชุมตรงนี้นี่คือมีประเด็นอะไรนะครับแล้วก็การประชุมในการที่จะพรุ่งนี้เนี่ยมีแฟ้มส่งมาให้ถึงไหนแล้วมาถึงยังเพราะว่าท่านเป็นคนอ่านละเอียดมากเลยนะ เป็นคนอ่านวาระการประชุมอ่านข้อมูลที่เตรียมมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยในการประชุมเมื่อเปิดการประชุมแล้วเนี่ยท่านก็จะบอกว่าอ้าวเอาสั้นๆนะเพราะว่าอ่านมากันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการที่แบบเรียกว่ามาสรุปว่าข้อพิจารณาคืออะไรมากกว่าแล้วก็ถกเถียงกันตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่ท่านดำเนินการประชุมหรือแม้กระทั่งในที่ประชุมครม.เองก็ตามเนี่ย
ที่หลังๆจะเห็นว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นเนี่ยนะครับครับเพราะว่าท่านบอกว่าวาระเพื่อทราบเนี่ยให้ทุกคนในครม.เนี่ยนะครับไปศึกษาก่อนแล้วมีประเด็นข้อสังเกตอะไรก็ขอให้นำเข้ามาแจ้งในที่ประชุมครม.ในวันที่ประชุมจริงนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้ศึกษาวาระเพื่อทราบเพราะฉะนั้นจะได้ไปในเรื่องของวาระพิจารณาแล้วก็ลงลึกในรายละเอียดแล้วก็มีการถกเถียงกันมากขึ้นนะครับในวาระพิจารณามากกว่าที่จะต้องมาพูดถึงในเรื่องของวาระเพื่อทราบครับครับสุดท้ายนิดหนึ่งแถมมีรองโฆษกเพิ่มขึ้นคุณอ้นนะที่ฟานันสิริชนะนี่มอบหมายงานแบ่งงานกันยังไงท่านคุณอนุชาครับคือคุณอ้นเพิ่งจะมารับหน้าที่ตำแหน่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมได้พูดคุยกับทางรองโฆษกทั้ง3ท่านนะครับว่าอยากให้ทางด้านรองพิพานันเนี่ยได้ปรับตัวเข้ากับทางด้านในส่วนของการทำงานของสำนักโฆษกก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้ามาเห็นการทำงานของสำนักโฆษกเลยผมก็เลยบอกว่าให้ทางรองพิพานันเนี่ยได้ทำความรู้จักกับทางด้านเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสำนักโฆษกก่อนเวลาเรามานั่งคุยกันว่าใครจะทำงานแบบไหนใครจะติดต่อกับใครเวลาพูดถึงชื่อพูดถึงหน่วยงานในสำนักโฆษกซึ่งก็มีหลายกองนะครับจะเป็นใครใครผอ.มีก็หลายคนท่านเหมือนกันก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าเราพูดถึงใครเราอะไรยังไงให้ทำความเข้าใจตรงนั้นก่อนแล้วก็ทำความคุ้นเคยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะเป็นหลังจากนี้ค่อยมาประชุมแล้วก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะดำเนินการอะไรอย่างไรนะครับครับครับก็ให้เวลาแป๊บนึงแต่ก็ดูแล้วขยันแถลงข่าวเหมือนกันนะก็ดีนะจะประเด็นก็คิดว่าประเด็นดีคุณที่พนันคุณอ้นเนี่ยก็ทำหน้าที่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะต้องพูดคุยว่าสิ่งต่างๆที่พูดออกมาเนี่ยก็จะเป็นทางการมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีตำแหน่งรองโฆษกเพียงก็คืออาจจะต้องให้ได้มีการตรวจสอบข้อมูลอะไรให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดออกไปแล้วเนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้มีความมั่นใจนะครับว่าอะไรที่ออกมาจากทีมโฆษกรัฐบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้มีการตรวจสอบแล้วแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลนะครับครับครับเอาละครับก็เดือนหน้าเดี๋ยวค่อยไปตกลงกับทางคุณอนุชาอีกทีหลังไมค์ว่าจะมาให้สละเวลากับรายการนี้ตรงวันไหนยังไงบ้างนะครับกราบรบกวนนะครับนะยินดีครับคุณสำราญคุณนฤมลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับค่ะคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะอีกตำแหน่งหนึ่งนะค่ะนี่เป็นทางการนะทางการแต่ขออนุญาตเรียกว่าเป็นโฆษกแล้วกันได้ท่านโฆษกรัฐบาลเพื่อประหยัดเวลาก็ได้นะท่านบอกได้หมดแหละนะอันนี้แหละคือที่เราให้สัมภาษณ์วันนี้นะคือจะได้รู้ว่านี่มันเป็นทางการอย่างนี้จริงๆวันนี้นักข่าวก็เมามอยกันอย่างนั้นอย่างนี้ผมฟังแล้วก็เอ๊ะอะไรเป็นยังไงก็เลยเรียนโฆษกรองเรียนเชิญคุณอนุชามาพูดคุยอธิบายไขความให้ฟังหน่อยอ่ะทักทายหน่อยคุณหรือว่าไว้ช่วงหน้า3นาทีทันไหมทันอ่ะมาคุณรัตนามาก่อนเลยสวัสดีค่ะคุณสำราญคุณแอนนะคุณธรรมรัตน์ด้วยนะคะคุณรัตนาบอกแชร์แล้วคุณเทิดศักดิ์คุณมานิชนะคะคุณประจงค่ะคุณจานกดงนาธามบอกม่วง30ครับอุบลราชธานีฝนตกหนักครับตอนนี้แชร์ให้เพื่อนแล้วนะครับคุณจุมพลบอกสวัสดีครับคุณสำราญคุณนรุมนคุณนิคมบอกสวัสดีครับนะสวัสดีทั้งสองท่านทีมงานด้วยแชร์ให้แล้วนะครับคุณพยอมนาคน้อยบอกสวัสดีค่ะคุณปรมินบอกแชร์แล้วครับคุณคนสวนบอกสวัสดียามเย็นครับทั้งสองที่ท่านิยุทธยาวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มครับฝนไม่ตกครับคุณนครรัฐบอกว่ารับฟังที่นครพนมครึ้มฝนคุณพิมพ์ปราณบอกสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็คุณปราณีด้วยคุณสุวิมลสวัสดีทั้งสองท่านคุณสุเทพบอกว่าฟัง AM 891อยู่นะชัดเจนดีจากราชบุรีมีเมฆมากฝนยังไม่ตกครับผมครับคุณดอกรักโคราชค่ะขอสนับสนุนให้ท่านประยุทธ์ไปต่อถึงปี70เลยจะได้เปิดรถไฟความเร็วสูงไปต่อนะคะลุง ไม่อ่านดีกว่าอันต่อมา อ่านข้างล่างต่อคุณสุเทพบอกแชร์แล้วนะครับคุณพิบาลบอกให้เกียรติกำบังคะเพราะมาจากหัวหน้าพักค่ะน่าจะมาถึงคุณไพบูลย์นิติตะวันเนาะครับคุณดาวอรุณกมลบอกหนองหญ้าไซฝนกำลังตกปรอยๆคุณรวมบอกสวัสดีครับคุณสำราญคุณนฤมลชมทุกวันคุณตีเฉลิมลาบฟังอยู่ที่ชลบุรีนะครับคุณพิมพ์ปราณก็
นี่นะครับก็มีความเห็นพอสมควรเดี๋ยวยกยอดไปรอบหน้าอีกทีนะได้ค่ะมีหลายท่านนะที่ยังไม่ได้เอ่ยนามนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องรีบพักกันก่อนนะครับพักกันช่วงหน้ามาทักทายกันใหม่แล้วก็ติดตามข่าวสารเราร้อนหลายเรื่องทีเดียวนะครับช่วงหน้ารู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแอปที่จะพาคุณไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และธรรมชาติจาก76จังหวัดทั่วไทยพร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารและเทศกาลประเพณีที่สำคัญของแต่ละจังหวัดเที่ยวเชิงวัฒนธรรมช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติI'm happy. Living my life.
จนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีชีวิตนี้ขอยอมดีไม่เสียดายใจที่จงรักใจยืนหยัดยามท้าทายใครจ้องจะทำลายเราไม่ยอมที่อยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานยี่สิบแปดปีของการต่อสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกร23ปีแห่งพระราชบัญญัติที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี2542เรากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์คำหยั่นกระดูกสันหลังของชาติด้วยภารกิจปลดเปลื้องหนี้สินและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยมายานต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดนานาประการแต่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกฟก.ได้จัดงบประมาณและเยียวยาแก้ปัญหาทุกปัญหาอย่างใส่ใจโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกฟก.สำนึกอดีตรับใช้ปัจจุบันมุ่งมั่นสู่อนาคตขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรสอบถามการแก้ไขหนี้และปัญหาอื่นๆติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ18:06 นะคะรู้ทันข่าว 92.5 คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสำราญรอดเพชรไลดิชานฤมลพุกยมนะคะเมื่อกี้เรายังทักทายค้างอยู่เลยนะคุณแอนใช่ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะน้อยใจบางคนบอกข้ามชื่อท่านไปได้ยังไงคุณธงชัยนะคะบอกว่าสวัสดีรายการรู้ทันข่าวคุณเสน่ห์บอกแชร์แล้วนะครับคุณสิริมาด้วยคุณวัชรินนะคะเห็นสติกเกอร์แล้วนะคุณคณาวุฒิบอกสวัสดีรู้ทันข่าวคุณสำราญคุณนฤมลสุรินทร์ฝนกำลังตกโปรยๆครึ้มๆอ๋อคุณคณึงนิดจันทรายศนะครับนี่นะฮะคุณพิมพ์ปราณก็มาความเห็นนี่นะฮะก็บอกให้ลุงตู่จิบกาแฟอยู่บ้านประมาณนั้นคิดถึงประมาณนั้นนะคุณพิเชษนะทองภูมินี่ก็ทักทายมาขอบพระคุณนะครับคุณบุญรัตน์ละครศรีนะคุณตีเฉลิมลาบคุณข้าวหอมชื่อข้าวนามสกุลหอมบอกว่าลำปางฝนตกน้ำป่าหลากค่ะลำปางนะขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวเรายังมีอีกรอบหนึ่งค่อยมาทักทายกันอีกทีนะครับไปดูให้มันสมบูรณ์อีกนิดหนึ่งในเชิงของความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องใช้ตำแหน่งนี้ตามที่ท่านโฆษกบอกเราเมื่อสักครู่นะคะก็นี่แหละครับก็ท่านที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไว้ให้ยุติการทำหน้าที่ชั่วคราวนะฮะค่ะจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยค่ะวันนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะพลเอกคงชีพตันตระวานิชเนี่ยก็พูดถึงจุดยืนมีนี่ก่อนนะค่ะมีท่านบิ๊กตู่พูดเองก่อนนะคุณแอนเห็นไหมเห็นไหมเออดูสิ ดูหน่อยเพราะว่าวันนี้มีนี่แหละครับข่าวเนี่ยแม้แต่ข่าวนี่ไงเก็บตัวที่บ้านพักนี่เหรอไม่ใช่มีข่าวเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอยู่นะคือวันนี้พลเอกประยุทธ์แจ้งว่าจะไม่เข้ากระทรวงใช่ใช่ก็ประชุมผ่านทาง VTC นะคะจากบ้านพักที่นี่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะเขาบอกว่าลุงตู่ไม่เครียดนะสั่งกลางวงทหารเลยนะทุกคนไม่ต้องห่วงกังวลให้ทำหน้าที่ต่อไปค่ะอ๋อก็ข่าวเดียวกันนะท่านโฆษกเป็นคนมาเล่าไงอ๋อเหรอโอเคขออภัยอย่างรุนแรงค่ะพอดีท่านโฆษกเนี่ยท่านคงชีพตันตราวันนี้เจอนักข่าวเนาะนักข่าวถามนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยหลังจากที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญนะคะให้พักก่อนตอนนี้เป็นยังไงตัวของพลเอกคงชีพก็บอกว่าในที่ประชุมเนี่ยไม่มีการพูดกรณีเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็บรรยากาศปกติมากไม่เครียดอะไรท่านบอกเพียงแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกังวลผมก็ทำหน้าที่ของผมอันนี้คือนายกพูดนะแล้วขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปและกรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเข้ามาทำงานหรือไม่เข้ามาทำงานในกระทรวงเป็นอย่างไรพลเอกคงชีพบอกว่าเป็นเรื่องปกติของช่วงโควิด19ปกติประชุมเนี่ยใช้ VTC อยู่แล้วนะคะ อยู่ที่ไหนก็ประชุมได้หมดดังนั้นการประชุมออนไลน์หรือว่าในห้องประชุมเนี่ยก็ทำได้เหมือนเดิมนะคะถามว่าเราจะเข้ามาทำงานที่กระทรวงกลาโหมไหมพลเอกคงชีพก็บอกว่าท่านยังดำรงตำแหน่งนายกอยู่เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นต้องรอคำวินิจฉัยต่อไปขณะเดียวกันท่านก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่ยังลงนามในหนังสือต่อเนื่องทุกวันซึ่งการลงนามในหนังสือจะลงนามที่ไหนก็ได้ถามถึงระเบียบว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เข้ามาทำงานที่กระทรวงได้หรือไม่พลเอกคงชีพบอกว่าทำก็ได้จะไม่ทำก็ได้เพราะที่ไหนก็ทำได้และจะเข้าทุกวันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่างานสำคัญไหมวันนี้ก็มีรัฐมนตรีช่วยกลาโหมทำงานอยู่ด้วยถามถึงการลงนามเอกสารกลาโหมค่ะว่าจำเป็นต้องเซ็นในกระทรวงหรือเปล่าพลเอกคงชีพก็บอกว่าเซ็นที่ไหนก็ได้ครับซึ่งการลงนามเอกสารจะจดปากกาที่ไหนก็เป็นคำสั่งเหมือนกันขอให้คนจดปากกาเป็นคนคนเดียวกันที่มีอำนาจและหน้าที่ขออย่ากังวลในส่วนงานของกลาโหมเพราะว่าท่านกำชับไว้ตลอดเวลานะคะส่วนพลเอกประยุทธ์ที่แจ้งว่าจะไม่มาประชุมในวันนี้ช่วงบ่ายโมงก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าส่วนพรุ่งนี้จะเข้าประชุมหรือไม่ก็ยังไม่ทราบต้องรอดูเป็นวันๆไปค่ะตกลงกันนั่นแหละครับวักทองก็อยู่ที่ว่าท่านพลเอกประยุทธ์นะค่ะบอกผ่านท่านโคนท่านโคโศกใช่นะค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลผมก็ทำหน้าที่ของผมและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปนี่สำคัญมากนะครับทีนี้นี่อย่างท่านผู้ฟังก็คงจะรู้ท่านตอนนี้นี่คือการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารปลายปีเนี่ยนะซึ่งเป็นการแต่งตั้งระดับนายพลนะคุณแอนหมายถึงพันเอกพิเศษขึ้นมาเป็นพลตีพลตีขึ้นมาเป็นพลโทพลโทขึ้นไปพลเอกพลเอกไปเป็นพลเอกอัตราจอมพลอะไรก็ว่ากันไปก็ยังไม่เรียบร้อยนะแล้วมองเงินว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนผบ.เหล่าทัพเปลี่ยนผบ.เหล่าทัพแล้วก็ยังมีปลัดกลาโหมด้วยตำแหน่งสำคัญนี่ก็เลยสำคัญนะทีนี้นี่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาท่ามกลางความยังไม่มีการแต่งตั้งแหละก็ลือกันโผนั่นโผนี้นะแล้วก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าก็มีข่าวลือวันนี้เจ้าตัวก็ออกมาพูดนะก็มีข่าวลือกันไปนู่นไปไกลมากอ่ะซึ่งรู้แล้วก็ไม่น่าจะเป็นความเป็นจริงอ่ะนะก็คือไปลือกันว่ามันจะมีการพลิกโผนะผบ.ทบ.คนปัจจุบันเนี่ยนะท่านบิ๊กบี้อ่ะจะถูกเด้ง ตำแหน่งหลักตำแหน่งใหญ่ผู้บัญชาการทหารบกอ่ะคือมีคนปล่อยข่าวออกมาก่อนใช่ไหมมีคนปล่อยข่าวออกมาวันนี้แหละนักข่าวก็ได้เจอตัวท่านบิ๊กบี้นะครับท่านพลเอกณรงค์พันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกหรือผบ.ทบ.นะ
ก็พูดถึงการกำหนดการประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลว่าคาดว่าจะมีการนัดประชุมใกล้ๆนี้แหละเร็วๆนี้เพราะที่ผ่านมาจะประชุมช่วงเดือนสิงหาคมนะแต่ยืนยันว่าไม่ใช่วันนี้แน่ค่ะคือวันนี้ประชุมสภากลาโหมเนี่ยแล้วก็ลือกันว่าจะมีการเนี่ยประชุมเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยท่านบิ๊กบี้ก็เลยบอกว่าเพราะวันนี้เป็นเพียงการประชุมสภากลาโหมค่ะนิดเดียวนะแทรกนิดหนึ่งคือการประชุมสภากลาโหมเนี่ยสภากลาโหมก็เหมือนเป็นงานธุรการทั่วไปนะเป็นงานทั่วไปของกระทรวงค่ะหนวดนิดนี่หน่อยเรื่องเครื่องแบบนายทหารเป็นยังไงเรื่องอัตราเบี้ยเลี้ยง อะไรประมาณนี้นะแต่คนมักจะเข้าใจว่าสภากลาโหมนี่คือแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเดียวไม่ใช่การแต่งตั้งโยกย้ายตามพรบของกลาโหมนี่จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมนี่อำนาจสูงสุดจะอยู่ที่ก็เจ็ดอะไรเจ็ดผู้ทรงอำนาจผบ.เหล่าทัพรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีกลาโหมก็ถ้าเป็นตำรวจก็เหมือนกรตอย่างนี้หรอคะเหมือนกับกตรก็คล้ายอย่างนั้นอันนี้แหละนี่สุดท้ายจะอยู่ที่6 7คนนี่แหละค่ะนะท่านบิ๊กบี้ก็เลยบอกว่านี้วันนี้เพราะวันนี้เป็นเพียงการประชุมสภากลาโหมเมื่อถามถึงกรณีมีการข่าวมีกรณีมีข่าวลือเรื่องการเปลี่ยนตัวผบ.ทบ.ค่ะท่านบิ๊กบี้นะซึ่งตกเป็นข่าวลือนะบอกว่าไม่บอกแล้วว่าอย่าไปคาดการถึงข่าวลือต่างอยากฝากกับนักข่าวให้คิดในสิ่งที่ดีช่วยทำให้สังคมมองและคิดในสิ่งที่ดีๆเพื่อนำประเทศชาติไปในทางที่ดีวันก่อนโน้นท่านบอกให้คิดบวกเพียงแล้วใช่ไหมค่ะท่านพลเอกณรงค์พันธุ์บอกว่าผมขอยกตัวอย่างเรื่องของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะทุกคนควรชื่นชมและยกย่องท่านปฏิบัติตามระบบประชาธิปไตยทั้งนิติศาสตร์ก็คือการตรวจสอบมีเรื่องอะไรก็ร้องไปที่ตุลาการและทางตุลาการก็สั่งมาที่ฝ่ายบริหารว่าฝ่ายบริหารก็แล้วฝ่ายบริหารก็ปฏิบัติตามฝ่ายตุลาการค่ะอันนี้คือระบอบเปรียบใจที่สมบูรณ์ต้องยอมรับและชื่นชมว่าท่านคือสุภาพบุรุษท่านคือผู้นำท่านคือแบบอย่างของชายชาติทหารสุภาพบุรุษที่ว่าทางฝ่ายตุลาการปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามนี่คือสิ่งที่ดีๆที่สังคมประเทศของเราที่ปกครองในระบอบเปรียบใจที่ปฏิบัติอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าพอตุลาการพูดมาก็ไปคิดแทนข้าไปคาดการณ์กันเอาเองเหมือนไฟอื่นซึ่งมันไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ดีๆนะเช่นเดียวกับวันนี้นักศึกษาวิชาทหารที่เป็นผู้หญิงทุกคนไม่ได้เป็นทหารอยากฝึกเป็นทหารอยากรับใช้ชาติซึ่งทุกคนมีงานทำหมดแล้วแต่เข้ามารับราชการทหารเอาความรู้ไปรับใช้ประชาชนนี่คือสิ่งที่ดีๆที่อยากฝากสื่อที่นำเสนอสิ่งที่ดีกับประชาชนและประเทศชาติค่ะเมื่อถามว่าถึงที่สุดนายกเนี่ยหากต้องพ้นจากตำแหน่งนายกไปจะทำยังไงต่อท่านผบ.ทบ.ไม่ตอบไม่ตอบเดินขึ้นรถไปแหมเหมือนกับนักข่าวก็แหมตามเหลือเกินยิงคำถาม ใหญ่บนเริ่มเลยนะนี่ค่ะจะให้ตอบยังไงเออนะค่ะทีนี้แน่นอนแล้วครับฝ่ายค้านเนี่ยนะก็ไปแนวของเขาแหละค่ะเพื่อไทยลุกหนักที่บิ๊กตู่ลาออกไม่ต้องวินิจฉัยอันนี้งงไหมพี่สมานงงไหมผมก็งงนิดเดียวว่าก็ตัวเองยื่นไปอ่ะเออก็ฝ่ายค้านแหละยื่นไปนะก็ใช่ไงแล้วก็รอศาลหน่อยไม่ได้เหรอจะเอาเราก็อ่านหน่อยคุณหมอชลน่านสีแก้วนะคะสสน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็บอกกรณีนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยศาลรับในสิ่งที่มีข้อสงสัยว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ปฏิบัติในหน้าที่จะเกิดความเสียหายอันนี้ก็ยังยืนยันในเจตนารมณ์เรื่องการพ้นจากตำแหน่งนายกเป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่เที่ยงคืนของ23สิงหาที่ผ่านมาแล้วเราคิดว่าสถานภาพของพลเอกประยุทธ์ถือว่าพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วส่งผลถึงความเป็นครม.ทั้งคณะพ้นไปด้วยแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือศาลสั่งพลเอกประยุทธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าความเป็นครม.ความเป็นนายกยังอยู่แม้เราจะไม่เห็นด้วยแนวทางนี้แต่ในเมื่อข้อเท็จจริงนะคะเป็นแบบนี้เพื่อที่ทุกอย่างจะจบไปด้วยดีช่วงที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนก็คือพลเอกประวิตรนะคะอ่ะอย่างนี้ก็ว่ากันไปใช่แต่ว่ามันมีการตอบโต้กันระหว่างคุณทิพย์พันนันไงคือคุณหมอชลน่านพูดแบบนี้อันนี้พูดตั้งแต่เมื่อวานนะบอกว่าถ้านายกลาออกจากกระบวนการเลือกนายกเร็วขึ้นเราก็จะได้นายกคนใหม่เร็วขึ้นไง oh. แล้วก็จะช่วยลดภาระหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะเกิดความเสื่อมงามได้ชื่อว่าประชาชนชอบแนวทางนี้นะคะ mm. แล้วมีการพูดถึงอันนี้ด้วยไงนายกเถื่อนอะไรอย่างนี้ด้วย
ก็เลยทำให้คุณทิพนันท์ศรีชนะเนี่ยมีการแถลงวันนี้เกี่ยวกับคุณที่คุณชลนันท์ศรีแก้วพูดไปนะคะโดยสรุปก็คือบอกว่าต้องขอบคุณก่อนทุกกำลังใจที่ส่งมายังนายกนะคะก็บอกว่านายกเองเนี่ยถือว่าเคารพกฎหมายปฏิบัติทำตามหน้าที่แล้วก็พูดถึงว่าเอ๊ะคนของคุณคนเก่ายังไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เลยใครกันแน่ที่เป็นนายกเถื่อนประมาณนี้ที่รองโฆษกย้อนไปนะคะสวนกันไปใช่นะก็ถูกแล้วแหละที่คุณทิพนันท์พยายามแถลงก็คือตอนนี้เราก็มีท่านประวิตรวงษ์สุวรรณนะค่ะก็มาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนทุกอย่างก็ไม่ได้มีช่องว่างอะไรนี่นะฮะคุณทิพนันท์ก็อย่างที่คุณแอนว่าขอบพระคุณท่านประชาชนค่ะนี่นะครับนะแล้วก็พูดถึงคุณหมอชลน่านในช่วงท้ายนะคะนี่ไงก็แน่อย่างที่เราบอกว่าคือเราก็ตอนนี้มันก็มีการในโลกออนไลน์นะค่ะเรื่องวาทกรรมคำว่านายกเถื่อนก็โต้กันไปโต้กันมาค่ะว่าใครเถื่อนกันแน่อะไรประมาณนี้ท่านผู้ฟังก็ลองไปติดตามดูด้วยความใคร่ครวญก็แล้วกันนะเราก็คงไม่อาจที่จะนำมาอ่านออกอากาศได้นะครับเพราะว่าคำพูดบางอันก็แรง แล้วก็ไม่มีเหตุไม่มีผลหรือบางครั้งก็มีคำพูดที่อวยกันไปอวยกันมาอะไรประมาณนี้อาจจะมากเกินไปนะครับ ทีนี้ในส่วนของสภาวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะสุดท้ายก็มีการแถลงข่าวแล้วก็ยื่นแล้วนะคุณแอนค่ะหมอระวียื่น106ชื่อโอ้โหเยอะเยอะนะก็วันนั้นคุยกับเราเท่าไหร่ร้องศาลตีความร่างกฎหมายเลือกตั้งนี่นะมีสส80ที่ที่เขาเรียกว่างัวเห่าสีส้มค่ะ อธิบายหน่อยที่เป็นยังไงมาร่วมลงชื่อด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นประจำความคาดหมายนะคือเมื่อวันก่อนเนี่ยทางกกต.เอ้ยไม่ใช่ดิเออใช่ทางกกต.เขาก็ส่งเรื่องกลับมาแล้วค่ะเรื่องนี้คือเรื่องอะไรท่านผู้ฟังเรื่องร่างพ.ร.ป.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ค่ะซึ่งสภาเนี่ยทำไม่ทันใน180วันค่ะก็เลยต้องเอาร่างเดิมฉบับครม.ค่ะที่เขียนโดยกกต.เนี่ยนะมาใช้เลยมาใช้ค่ะแต่กระบวนการมันก็ต้องทำตามขั้นตอนก็คือส่งให้กกต.ไปเพราะคุณเป็นต้นทางไปปูอีกทีหนึ่งไม่คือโดยกฎหมายคือต้องส่งให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องดูกกต.ซึ่งเขียนเองมาแล้วเนี่ยนะก็ดูแป๊บเดียวส่งกลับมาที่รัฐสภารัฐสภาก็ต้องนำความไปถึงนายกแต่ก่อนที่จะไปถึงนายกให้พักไว้3วันเผื่อมีคนร้องใช่ไหมเผื่อมีคนร้องทีนี้ก็ไม่ต้องเผื่อละร้องแล้วเรียบร้อยก็ขอใช้สิทธินั้นใช้สิทธินั้นโดยทันทีคุณหมอรวีมาชมาดลกับคณะค่ะเป็นยังไง106ชื่ออย่างที่พี่สำราญบอกมีสส80สว26นะคะครับอันนี้ก็เป็นไปตามข้อกำหนดประชุมของรัฐของสภาเรียบร้อยนะคะคุณหมอรวีบอกสำหรับประเด็นในคำร้องที่ยื่นคือร่างพ.ร.ป.ฉบับดังกล่าวเนี่ยคืออยากจะรู้ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา25มาตรา26ที่ไปยกเลิกร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสสปี61รวมถึงร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนื่องจากพรรคใหญ่2พรรคร่วมกันทวงเวลาไม่แสดงตนทำให้การประชุมสภาล่มถึง4ครั้งขัดต่อประมวลจริยธรรมที่ว่าส.ส.ต้องให้ความสำคัญต่อการประชุมสภาเว้นแต่มีเหตุจำเป็นในการลาเช่นป่วยอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะคะอันนี้คือที่คุณหมอรวีให้สัมภาษณ์เอาไว้คนที่มีรายชื่อ106คนเนี่ยมีแหล่งข่าวเขาให้ชื่อมานะส่วนใหญ่เป็นพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาและสสร่วมรัฐบาลขนาดเล็กครับและยังมีชื่อของสสพลังประชารัฐสสจากประชาธิปัตย์จากเสรีรวมไทยก้าวไกลด้วยและบางส่วนที่อนาคตจะย้ายไปร่วมงานกับภูมิใจไทยอนาคตพรรคก้าวไกลเดี๋ยวเขาจะไปเดี๋ยวเขาจะไปก็คือกลุ่มของคุณพรอคารมพลพรกลางหนึ่งใช่คือตัวยังอยู่กกอยู่ก้าวไกลอยู่ตัวอยู่ก้าวไกลแต่ว่าลาอภิปรายไปยกมือทางนู้นไปอภิปรายตรงที่มีป้ายภูมิใจไทยอันนี้ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วค่ะนะครับค่ะก็ดีแล้วครับเพราะว่าทางกฎหมายเนี่ยเขาใช้เสียงสิ่งใน1ใน10ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาค่ะตอนนี้ได้ไปก็เกินนะใช่ก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วครับว่าจะวินิจฉัยว่าอย่างไร
ค่ะโอ้โหตอนนี้สารรัฐธรรมนูญงานเยอะพ.ร.ป.พรรคการเมืองยื่นแล้ววันนี้พ.ร.ป.การเลือกตั้งค่ะนะแล้วก็วันที่15เมื่อวานเราลืมอ่ะเราอ่านแล้วในเมื่อวานค่ะคดีของคุณนิพนธ์คดีของคุณนิพนธ์นะศาลจะวินิจฉัยว่าผิดไม่ผิดอย่างไรขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับค่ะโดยที่มีการร้องกันแล้วครับว่าคุณนิพนธ์เนี่ยเคยโดนให้ออกจากนายกอบจ.ขาดคุณสมบัติไหมอันนี้แหละมันจะโยงมาถึง มาตรา68วงเล็บ8ว่ามันขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีไหมค่ะโยงกันมาหลายทอดอ่ะโดยตัวบทกฎหมายนะครับค่ะการเมืองเรื่องนั้นแล้วก็ยังมีการเมืองเรื่องอื่นๆอีกมากมายหลายเรื่องแต่คงต้องขอข้ามไปก่อนนะได้ไปอาชญากรรมบ้างดีกว่าพี่สำรันถามสนใจมากข่าวนี้แถวนี้ใช่ไหมคือคนผมดูตามไปกินอาหารหรือไปปั๊มนี่ คนมาดูข่าวนี้กันเยอะนะคือมีความสงสัยว่าทำกันอย่างนี้ก็ได้ทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็ตำรวจด้วยประเด็นก็คือว่ามีนักพนันคนนึงอะนะคะเขาไปเล่นพนันในบ่อนย่านดินแดงแล้วเสียพนันเสียไปเป็นล้านเหรอเสียไปเป็นล้านปุ๊บก็เลยเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำแต่ไม่แน่ใจมอเตอร์ไซค์เขาแพงหรือถูกหรือยังไงอะนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาพนันก็เสียรถก็ถูกจำนำเอาไว้แถมกาดของบ่อนเนี่ยปฏิบัติต่อเขาไม่ดีก็เลยปล้นซะเลยเขาบอกว่าเนี่ยที่โมโหนะคือกาดไม่ยกมือไหว้ครับกาดเอากุญแจรถเต็งที่ไปจำนำแล้วเนี่ยพอดีรถกุญแจมันชำรุดเขาอยากจะให้เอากุญแจรถของเขาเนี่ยไปไว้ในตู้เซฟแต่กาดก็ยังเอาห้อยกางเกงไว้เขาก็เลยโมโหในระหว่างที่คนที่เขาเก็บกุญแจเนี่ยกำลังจะแลกชิปอยู่ไม่ได้เตรียมการอะไรนะแต่จังหวะนั้นนึกได้ว่าเอาเงินมาดีกว่า ก็เลยปล้นไป 100,000 ก่อน ด้านหน้าได้แล้ว 100,000เสร็จปุ๊บพอจะออกด้านหลังเห็นเงินวางอีก 107,000 ก็กวาดไปอีก 107,000 รวมได้จากบ่อนไป 207,000 แล้วก็หนีไปเสร็จปุ๊บจริงๆเรื่องนี้มันเงียบแต่มีมือดีเอาคลิปการปล้นเนี่ยไปให้เพจนึงช่วยลงคลิปก็เลยทำให้สังคมกลับมาจับตาดูว่า 1. บ่อนมีจริงหรือเปล่า 2. ตำรวจจะว่ายังไงสรุปแล้วนะคะตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยกลัวว่าพอข่าวมันเป็นข่าวดังละกลัวว่าจะถูกอุ้ม ก็เลยไปร้องเพจสายไหมให้เพจสายไหมช่วยคุ้มครองกลัวตายละตอนนี้แล้วมันหนักเข้าไปอีกคือเพจสายไหมเราต้องรอดอะนะใช่ เมื่อก่อนทำเรื่องโควิดใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็ช่วยเรื่องทั่วไปละปรากฏว่าเพจสายไหมก็เลยต่อสายคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยขอไปออกรายการก็เลยมีทั้งตัวของเพจสายไหมนะคะมีของท่านเลขารัฐมนตรียุติธรรมด้วยนะเห็นไปออกทีวีอ่ะอ๋อเหรอใช่ในรายการโหนกระแสนะแล้วตัวของผู้ก่อเหตุอ่ะโฟนอินเข้ามาพี่สำราญโฟนอินเข้ามาในรายการผู้ก่อเหตุนายแม็กนี่แหละชื่อนายแม็กนะจนสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยแต่เขาอยู่ในสตูนั่นแหละก็มีการประสานงานกับตำรวจแต่ว่าโฟนอินนะไม่ได้มาออกทีวีนะแต่อยู่ข้างในนั่นแหละอยู่สถานีใช่อยู่ที่ทีวีนั่นแหละแต่ไม่นั่งโต๊ะไม่นั่งโต๊ะทำไมอ่ะไม่แน่ใจตำรวจก็เลยตามไปรวบตัวก็อาจจะมีการประสานกันไว้ก่อนอ๋อค่ะก็เลยมารอรับที่สตูหลังจากที่นี่แหละมันถึงมีข่าวว่านี่แหละครับคือนายแม็กอนุสาวรีย์ฉายาใช่ไหมค่ะหรือนายธนาดิษฐ์ไสยสมพงษ์อายุ36ปีเนี่ยนะก็ไปคนกรุงเทพนี่แหละค่ะก็มีข่าวบางในเพจบางอันเนี่ยนะบอกว่าเขาเนี่ยกลัวจะโดนเก็บเขาเลยต้องไปออกรายการใช่เพื่อเซฟชีวิตค่ะที่นี่สำคัญบ่อนนี้อยู่ในเขตไหนดินแดงทำไมพูดเบาอะฮะเหมือนแม็กอะกลัวเหมือนแม็กอยู่เขตดินแดงก็พูดดังๆไปเลยวันนี้เขาย้ายแล้วอ๋อจ้ะวันนี้เขาย้ายแล้ว5คน5เสือนี่ค่ะนี่นะฮะก็เป็นที่รู้กันนะเจ้าของบ่อนนี่นะเขาเรียกกันฉายาเนี่ยเปียกตองแปดอยากรู้ชื่อจริงไหมอยากรู้ค่ะหลังใหม่ค่ะ ไปมาแล้วหรอคะ ก็นี่แหละครับก
ก็บ่อนนี้ก็มีหลายที่นะแต่ของขุนเปียกตองแปดเนี่ยนะครับก็นี่แหละครับนี่ขนาดเพจนี่แมมโพดำก็ยังเอาคลิปมาไงเอาคลิปมาเลยใช่ไหมใช่ใช่ก็ยังไงล่ะทีนี้นี่ก็แน่นอนตำรวจก็ไปรวบตัวที่ช่อง3เลยนะคะก็ในแม็กก็อยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะครับก็มีตำรวจเข้ามาซึ่งในอย่างที่เราให้ฟังว่าในการไปออกรายการก็มีหลายคนอยู่ที่นั่นเขาบอกเนี่ยเขาแค่ทะเลาะกับกาดหรือคนดูแลบ่อนนะคะก็เลยเกิดความโมโหมีการชิงเงินมาเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตำรวจทั้งสน.เดือดร้อนนะแค่อารมณ์ชั่ววูบค่ะแค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยตำรวจ5เสือนะคะของดินแดงเองก็ถูกเด้งไปเรียบร้อยแล้วนะพี่สำราญคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์กันหน่อยเดี๋ยวสิฮะ5เสือดินแดงนะก็ถือว่าคือเป็นสูตรสำเร็จนะในการโยกย้ายใช่ไหมใช่ก็คือพอมีจับบอลจับเบิร์นเนี่ยก็จะมีการเด้ง5เสือใช่5เสือก็เช่นผู้กำกับสารวัตรปราบปรามค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะก็อย่างตำรวจวันนี้ท่านโฆษกบชน.นะคะพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกก็พูดถึงใช้ปืนชิงทรัพย์ในบ่อนเนี่ยนะคะตรวจสอบว่าอยู่ในพื้นที่ดินแดงจริง มีการดำเนินการมีการดำเนินคดี2เรื่องเรื่องแรกคือจัดให้มีการเล่นพนันเรื่องที่2คือการชิงทรัพย์ชิงทรัพย์แต่ชิงทรัพย์ยังไงอ่ะผู้เสียหายไม่มาแจ้งความนะตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเหตุแล้วก็ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดนะคะส่วนที่ปรากฏว่ามีการจัดให้มีการเล่นพนันในพื้นที่ดังกล่าวล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าตำรวจปล่อยพื้นที่ที่รับผิดชอบมีการปล่อยปละละเลยหรือไม่และมีการสั่งการให้ผู้กำกับสน.ดินแดงนายตำรวจผู้รับผิดชอบอีก5นายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1ตั้งแต่วันนี้เพื่อการตรวจสอบให้โปร่งใสส่วนบ่อนนี้มีข้อมูลว่าเปิดให้มีการเล่นพนันมาแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจสอบแต่ทราบมาว่าก่อนหน้านี้สถานแห่งนี้เนี่ยเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์มาก่อนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนภายหลังตำรวจไม่รู้จริงๆ เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบที่แท้จริงอีกครั้งโดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาจะตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้เวลาประมาณ10วันนะคะจะชี้แจงให้สังคมได้รับทราบส่วนการไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุชิงทรัพย์เนี่ยเมื่อถามว่าหากตำรวจพบว่าผู้ก่อเหตุไปปรากฏตัวที่ใดก็ไปควบคุมตัวได้ทันทีได้หรือไม่นี่นักข่าวถามนะท่านโฆษกบอกว่าเนื่องจากไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าการดำเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับก่อนการจับกุมตัวนะคะแต่ถ้าหากผู้ต้องหาเขามอบตัวก็ทำได้หากตำรวจพบว่าพยานหลักฐานมีความเชื่อมโยงไปถึงใครก็ยืนยันว่าจะนำตัวมาดำเนินคดีทั้งหมดนะคะก็วันนี้นี่โดนแล้วนี่ก็ทางผู้กำกับสอบสวนบก.น.1 นครบาล1นะคะพันตำรวจเอกศิระณวิทย์อินทรเนี่ยก็ไปที่สตูดิโอของรายการโหนกระแสควบคุมตัวในแม็กนี่แหละมาทำการสอบสวนแล้วพันตำรวจเอกศิระณวิทย์ใช่ไหมใช่ค่ะอินทรผู้กำกับสอผู้กำกับสืบสวนสอบสวนบก.น.1 นะแล้วพุ่งกลับโรงพักไม่ไปเหรอก็เขาย้ายไปก่อนแล้วเนี่ยคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการก่อนห้าเสือเหรอพุ่งกลับด้วยหรือเปล่าพุ่งกลับด้วยผู้กำกับสน.นายตำรวจผู้รับผิดชอบอีก5นายให้ไปปฏิบัติการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1อันนี้ตั้งแต่ข่าวอ่ะมันมาตั้งแต่บ่ายโมงใช่ๆแต่ว่าตัวของท่านผู้กำกับสืบสวนเนี่ยนะคะก็ไปตอนประมาณบ่ายสองครึ่งช่วงที่รายการเพิ่งจบเนี่ยนะคะปัจจุบันในผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยนะชื่อเหมือนผมเนี่ยสำรานนวลมาท่านพลตำรวจสำรานนวลมานะค่ะก็เป็นนายตำรวจก็น้ำดีอ่ะตรงฉินอ่ะค่ะเนี่ยนะแต่ว่านั่นแหละครับงานนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือไม่อย่างไรเพราะมีบางคนประเภทชอบคิดเยอะซับซ้อนเอ้ยงานนี้มีแผนหรือเปล่าจัดนี่หรือเปล่ารับลวงพรางรับลวงพรางค่ะมาเปิดโปงหรือเปล่าวันนครบาลเห็นไหมเต็มไปด้วยบ่อนแล้วคลิปมายังไงถูกไหมคลิปด้วยใครปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็น่าสงสัยถูกไหมแล้วสำคัญก็คือนี่แล้วคุณเปียกตองแปดเจ้าของบ่อนเนี่ยจะกล้าไปเปิดตัวเหรอผู้เสียหายไม่มีอ่ะผู้เสียหายไม่มีเอาไปดูแล้วก็ไม่ได้มีบ่อนเดียวนะของเปียกตองแปดนี่เห็นเขาบอกเวียนกันใช่ไหม
ไปทั่วค่ะคุณชูวิทย์หน่อยไหมเอาสั้นๆอ่ะบอกบ่อนก็ไม่มีก็ปล้นบ่อนเย้ยโชว์แทนปล้นร้านทองเลยสอนอดินแดงมีม็อบมากวุ่นวายค่าใช้จ่ายสูงผู้ใหญ่เลยไฟเขียวอุ๊ยมัวแต่ห่วงนายกจะตกกระป๋องไหมเลยหลับหูหลับตาบ่อนของเปียกตองแปดเจ้าเก่ามีทั้งถั่วไฮโลโปปั่นชาวแฟลตดินแดงคลื่นเคลงหนวกหูม็อบเลยเปิดให้เล่นสบายใจพวกเล่นเสียเยอะหงุดหงิดเลยปล้นซะอย่างนี้ไปตรวจที่เกิดเหตุยังไงใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าทุกเงินของใครให้มาแสดงตัวท่าจะยุ่งข่าวล่ามีอีกนะสน.สุทธิสารเจ้าเก่านี่อีกสน.แล้วนะบ่อนคนจีนชื่ออากุ้ยติดกล้องวงจรปิดเสร็จแล้วมาจากเซินเจิ้นตีซีตำรวจไทยอ้วนจ่ายทุกที่เปิดได้ประกาศศักดาโต๊ะบาคาร่าไฮโลเพิ่งเข้าจัดใหญ่ตามสไตล์จีนบอกแล้วบ่อนจีนแถวห้วยขวางบ่อนไทยแถวดินแดงแบ่งเขตหากินกันครื้นเครงไม่เกรงใจใครยังไม่หมดมีอีกบ่อนเก่าที่ตึก A Tower กำลังจะกลับมาเปิดเพราะเที่ยวก่อนจับไปแต่โต๊ะอุปกรณ์ยังอยู่ครบหากแกรนด์โอเพนนิ่งวันไหนจะรายงานให้ทราบก่อนเพราะมีโปรโมชั่นให้ด้วยไปถามนายกรักษาการหมาดๆบิ๊กป้อมคงบอกไม่รู้ไม่รู้คุณรู้ไหมล่ะผมเพิ่งมาจะรู้ได้ยังไงถามตำรวจบอกไม่มีไม่มีแล้วนี่มันอะไรไม่ทราบถึงขนาดปล้นบ่อนกันเลยนะเนี่ยเที่ยวก่อนยิงกันในบ่อนเที่ยวนี้ปล้นบ่อนเที่ยวหน้าคงไม่แคล้วได้ดวลกันระหว่างเจ้ามือกับคนเล่นต่อไปคงให้ตำรวจไปเฝ้าหน้าบ่อนแทนร้านทองซะแล้วบอกเรื่องเท่าๆอบายมุขขอให้ถามชูวิทย์รู้หมดแค่ขยับตัวก็รู้แล้วไปเคลียร์กับใครยังไงช่วงนี้สุญญากาศขอโอกาสกันหน่อยทั้งผับบาร์ทั้งบ่อนต้องรีเทิร์นอดอยากกันมานานเอาละครับปิดท้ายกันสั้นๆนะครับก็คือคดีดังคดีเกี่ยวกับพันธมิตรบัญญินนะค่ะคุณแอนจำได้ไหมเขาจำได้เสียชูเหมือนกันนะใช่ๆนี่คดีก็คดีสังหารคุณชูวงแซ่ตั้งหรือเสียจืดนักธุรกิจรับเหมาระดับก่อสร้างระดับประเทศนะก็นี่แหละคุณบัญญินตั้งพากรกับพวกนะก็ตกเป็นผู้ต้องหาอันนี้ก็เหตุเกิดตั้งแต่ปีโน้นปี58นะแล้วต่อมาศาลชั้นต้นก็มีคำพิพากษาเมื่อวันที่20มกราคม64ว่าการกระทำของจำเลยคือคุณเนี่ยคุณคุณบัญญินกับพวกนะจึงเป็นการกระทำร่วมกระทำโดยเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะเพื่อจุดๆก็ลงโทษประหารชีวิตนะค่ะต่อมาจำเลยยื่นอุทธรณ์วันนี้ศาลอุทธรณ์ได้ตรวจสำนวนการประชุมได้ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงที่ยื่นอุทธรณ์มาฟังไม่ขึ้นที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยพิพากษายืนค่ะนี่นะครับก็ต้นกับอุทธรณ์เหมือนกันเหมือนกันก็คือยืนยันในการประหารชีวิตนะครับค่ะก็มีอีกขั้นตอนนึงก็คือศาลฎีกาค่ะนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าฎีกาจะรับได้หรือเปล่าถูกไหมคะก็ว่าไปตามก็คดีนี้ก็จัดฉากรถชนต้นไม้อ่ะประมาณนั้นค่ะเอาละครับเราจะพักกันนะครับช่วงหน้าจะเป็นคอลัมน์ประจำทุกวันเพื่อสบดีค่ะก็คือคอลัมน์สยามยิ่งยงโดยพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะครับอดีตนายทหารการข่าวของสลพ.ขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านคุณฟ้าหลังฝนเพิ่งเข้ามาคุณอักษรสวรรค์คุณทิพวรรณเอี่ยมเทศแล้วก็คุณคณาวุฒิก็มาแล้วทักทายแล้วนะครับค่ะคุณร่วมจันสิรินะฮะคุณพิมพ์พรานก็โพสต์รัวๆเช่นทุกวันนะครับค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับพลโทนันทเดชครับค่ะ28ปีของการต่อสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกร23ปีแห่งพระราชบัญญัติที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี2542เรากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์คำหยั่นกระดูกสันหลังของชาติด้วยภารกิจปลดเปลื้องหนี้สินและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดนานาประการแต่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกฟก.ได้จัดงบประมาณและเยียวยาแก้ปัญหาทุกปัญหาอย่างใส่ใจโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกฟก.สำนึกอดีตรับใช้ปัจจุบันมุ่งมั่นสู่อนาคตขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรสอบถามการแก้ไขหนี้และปัญหาอื่นๆติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศโลกอนาคตที่คุณฝันถึงเป็นอย่างไรแต่โลกอนาคตของคนที่คิดจะเสพยาเสพติดคือติดคุกติดหนี้ติดโรคชีวิตติดลมจากผลสำรวจพบว่าเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปีใช้สารเสพติดกว่า 40% ที่น่าตกใจเด็กไทยเริ่มใช้ยาเสพติดอายุน้อยที่สุดในวัย9ขวบและกลุ่มอาชีพที่ใช้สารเสพติดมากที่สุดคือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
เริ่มหนึ่งครั้งเตรียมพังทั้งชีวิตตั้งกาต้านไอยาเสพติดแดดจ้าเหงื่อไหลเฮ้ยอันนี้เรียกอากาศร้อนจะข้ามถนนรถก็เยอะเมื่อไหร่จะได้ข้ามสักทีอันนี้เรียกใจร้อนทำไมขับช้าเป็นเต่าอันนี้ก็เรียกใจร้อนใจร้อนทั้งคนข้ามใจร้อนทั้งคนขับแบบนี้ไม่ดีแน่ยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถขับรถระวังคนข้ามถนนระวังรถ28ปีของการต่อสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกร23ปีแห่งพระราชบัญญัติที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี2542เรากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์คำยันกระดูกสันหลังของชาติด้วยภารกิจปลดเปลื้องหนี้สินและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดนานาประการแต่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกฟก.ได้จัดงบประมาณและเยียวยาแก้ปัญหาทุกปัญหาอย่างใส่ใจโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกฟก.สำนึกอดีตรับใช้ปัจจุบันมุ่งมั่นสู่อนาคตขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรสอบถามการแก้ไขหนี้และปัญหาอื่นๆติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะคะหมูฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงพิเศษของรายการทุกวันพฤหัสบดีนะคะก็จะพบกับคอลัมน์ประจำของเรานะครับของเราก็มีอยู่นะวันพุธก็ดร.สุริยสัยกัตตศิลาค่ะวันพฤหัสก็พลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์แล้วก็วันศุกร์ก็คุณประสานบริกรพิทักษ์นะฮะก็เป็นวิทยากรพิเศษของเราก็เดี๋ยวจะหาคอลัมน์เศรษฐกิจอีกสักอันนึงอืมดีค่ะคุณแอนสนใจไหมอาจจะมาเรียนนะอาจจะมาฟังแล้วก็วันนี้นี่ทราบว่าพลโทนันทเดชก็จะพาคุณแอนเข้าห้องเรียนนะค่ะเลคเชอร์เหรอคะได้ค่ะเลี้ยวหลังไปหน่อยค่ะนะเส้นทางระบบประชาธิปไตยบ้านเรานี่แหละค่ะก่อนจะมาถึงวันนี้นี่นะโอ้ยาวไกลจริงๆก็มาก่อนตั้งแต่2475อีกนะค่ะเอาละครับทุกวันพระฤาษีบดีพบกับคอลัมน์นี้ครับเลี้ยวหลังแหล่หน้าสยามยิ่งยงพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตำรางคุณนันท์ลื่นมนครับวันนี้พาพิธีกรสาวสวยมาเข้าห้องเรียนครับเช็คชื่อเลยค่ะครับพี่น้าก็เจอครับอ๋อเหรออ๋อเหรอวันนี้เรื่องอะไรดีครับท่านพี่เดชผมว่าผมจะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในตอนนี้นะครับครับผมอยากจะขอสรุปถึงเรื่องประชาธิปไตยที่เรามีมาตั้งแต่ในยุคของกับต้นรัตนโกสินทร์จนมาถึงปัจจุบันโอ้โหเอาเข้าเข้าครับนะอาจจะไปจบเอาตอนปฏิวัติตรง475แล้วก็ไปต่ออีกอาทิตย์นึงให้มันจบซึ่งตอนนั้นอาทิตย์นั้นก็จะรู้ผลพอดีว่าลุงอยู่หรือไปของลุงนี่ของพลเอกประยุทธ์นี่ร่วมเดือนเขาบอกร่วมเดือนนะอันนี้คาดหมายกันเล่นๆประมาณการเอาไว้อาทิตย์ผมว่าสองอาทิตย์ทีนี้จะเริ่มจากตรงไหนดีประยุทธ์ไต่บ้านเราสยามประเทศเนี่ยครับผมขอสรุปเพื่อทบทวนร่องรอยประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพยายามปูพื้นฐานสร้างขึ้นมาตามลำดับนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่7แม้กระทั่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วคือในรัชกาลที่8รัชกาลที่9ทั้งสองพระองค์ก็ยังพยายามประคับประคองรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้นะครับซึ่งมันเป็นผลทำใ
ประเทศไทยครับโดยสั้นคือเป็นผลทำให้ประเทศไทยยังมีเอกราชมาจนถึงวันนี้ประวัติศาสตร์ของสยามใน300ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีปรากฏการณ์ที่เห็นอย่างชัดเจนนะถึงความสัมพันธ์อย่างแยกกันไม่ออกระหว่างเมืองต่างๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงธนบุรีครับต่อเนื่องมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์แม้ในขณะนั้นประเทศสยามยังไม่มีขอบเขตประเทศอย่างชัดเจนแต่สำนึกถึงความเป็นคนชาติเดียวกันก็ปรากฏขึ้นผ่านการแสดงออกถึงความเป็นคนไทยทั่วทุกภาคของประเทศการก่อตั้งราชธานีมาเนี่ยครับสยามกำหนดเขตแดนขึ้นนะครับยังเป็นรูปธรรมจริงๆในปลายสมัยรัชกาลที่4พอถึงรัชสมัยรัชกาลที่5ก็ถูกประกาศใช้อย่างชัดเจนพร้อมกับปฏิรูประบบการปกครองใหม่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับที่เริ่มให้อำนาจแก่ประชาชนคือทรงพระราชทานอำนาจในการพิจารณาคดีให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้กำหนดโทษร.5เหรอครับร.5เป็นจุดเริ่มต้นทำให้มีการแบ่งแยกอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการออกจากกันนะครับเริ่มมาเริ่มด้านส่วน ในเรื่องระบอบประชาในเรื่องระบอบการบริหารนะครับก็ให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งและผู้ใหญ่บ้านโดยให้ราษฎรเนี่ยเป็นผู้เลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาก่อนจากหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ไปรวมกันแล้วเลือกตำแหน่งขึ้นมาอีกนะครับเป็นการเลือกตั้งในทางอ้อมซึ่งทางรัฐธรรมนูญของคณะราษฎรก็นำวิธีนี้ไปใช้ในการให้ส.ส.เลือกสมาชิกประเภทที่สองครับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับระบอบประชาธิปไตยและการเติบโตของระบอบประชาธิปไตยสยามเราเข้มแข็งมาตลอดนะครับเพราะว่าในหลวงหรือกษัตริย์พระมหากษัตริย์เราเนี่ยไม่ได้ทรงหวงอำนาจนะครับดังนั้นสยามจึงเป็นประเทศเดียวที่มีเอกราชและเข้มแข็งตลอดมาก็มีชาวต่างชาติเข้ามาพึ่งพระบรมโกศมภารครับซึ่งพระองค์ก็ทรงเมตตาไม่ได้ครับบังคับเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อถือนะฮะแม้ทั้งศาสนาความหลากหลายเหล่านี้นะครับมันทำให้หล่อๆไม่เป็นคนไทยขึ้นมาภายใต้พระมหากษัตริย์องค์เดียวกันเราจึงเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอดีตผู้บัญชาการทหารเรือเป็นชาวตะวันตกมีอดีตผู้บัญชาการทหารบกเป็นชาวไทยมุสลิมมีอดีตประธานศาลฎีกานะฮะที่คือนักศึกษาศาสตร์มีนายตำรวจและทหารระดับสูงที่ชื่อสายหมอนและจีนเรียนพยายามแล้วนอกนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะศิลปะวัฒนธรรมครับวัฒนธรรมและภาษาพูดของแต่ละท้องถิ่นนั้นปรากฏขึ้นอย่างเหนียวแน่นนะครับภาคใต้ผืนใต้ลงธงภาคใต้ธงชาติผืนเดียวกันในส่วนของประชาธิปไตยนั้นนะครับเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่รัชกาลที่4ค่ะตรงนี้เริ่มพระราชทานการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาอย่างที่ผมบอกว่าผ่านมาแล้วคือทางเทศบาลทางอำนาจศาลและการเลือกตั้งท้องถิ่นและชัดเจนยิ่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นั่นจะเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475ขึ้นแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงปกครองที่สอดคล้องกับพระราชประสงค์ของพระองค์อยู่แล้วจึงไม่ได้ทรงขัดขวางการดำเนินงานของคณะราษฎรซึ่งเป็นรัฐบาลในนามของพระองค์ถึง2ครั้งครั้งแรกคือการปฏิวัติ24มิถุนายน2475ท่านรัชกาลที่7พระองค์ก็ไม่ได้ส่งทหารที่มีกระสุนจำนวนมากกว่าคณะราษฎรนะเข้าไปแค่นั้นทรงยอมคล้อยตามประชาธิปไตยของคณะราษฎรครั้งที่2ก็คือกรณีกบฏบวรเดชในขณะที่เกิดเหตุขึ้นพระองค์ก็ทรงเสด็จไปประทับสงขลาเพื่อยืนยันว่าเป็นกลางไม่เข้าฝ่ายใครซึ่งเพราะในขณะนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้นำกองเรือรบส่วนใหญ่จากสัตหีบมาอยู่ที่สงขลานะครับทางส่วนทางกองทัพอากาศนักบินจำนวนหนึ่งก็พร้อมจะนำเครื่องบินขึ้นทันทีถ้าเผื่อมีพระราชดำรัสพระราชดำรัสลงมาเรื่องอย่างนี้นะครับ
มันจะเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้นะครับมันยาวมันเนี่ยมันนานไหมครับยังยินกี่นาทีนี่มีเจ็ดนาทีฮะโอ้งั้นผมพอสรุปตามลำดับมาแล้วกันในสมัยรอหนึ่งครับสยามมีพื้นที่กว้างกว่ามากที่สุดกว่าทุกประเทศนะฮะแต่มีกำลังทหารน้อยภาระของสยามจึงมีมากในการเพื่อปกป้องเมืองขึ้นแบบนี้โดยเฉพาะเขมรนะครับพอมาถึงรัชกาลที่สองพม่าก็ยกปฏิสยามทันทีนะฮะเมื่อรัชกาลที่สองส่งขึ้นเสร็จขึ้นของราชแต่ก็พม่าก็พ่ายแพ้กลับไปก็เลยไปทะเลาะกับอังกฤษแทนอังกฤษได้มาขอให้สยามช่วยป้องกันกลางปีกของทหารอังกฤษให้สยามก็ยกกองทัพไปช่วยคุ้มครองปีกซ้ายของกองทัพปีกขวาของอังกฤษนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสยามไม่ยกไปช่วยพม่าก็ยกปฏิสยามอยู่ดีนะครับก็ผลสุดท้ายอังกฤษชนะเมื่ออังกฤษชนะอังกฤษก็ยอมยกไซบุรีกันตันและตังกานูให้สยามค่ะส่วนร้อยสามนั้นส่งเริ่มเห็นภัยของชาติตะวันตกนะครับก็ส่งเปิดการค้ากับสหรัฐและอังกฤษมีการค้าขายเรือสำเภาไปทั่วทุกเมืองท่าทั่วโลกค่ะนะครับส่งได้กำไรเยอะแยะเอาเก็บเงินไว้ที่เราเรียกว่าเงินถุงแดงครับส่วนเอกชนนั้นก็ส่งให้อนุญาตให้จัดนำสำเภาไปค้าขายได้โดยติดธงชาติไทยเหมือนกันก็คือเป็นความเท่าเทียมนะครับที่ทำออกไปสำหรับร.4นั้นเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญพระองค์ทรงเห็นภัยของต่างชาติกรณีที่อังกฤษรบชนะพม่าก็ทำลายพม่าจะยับเยินและยังเรียกค่าคุ้มครองอะไรเรียกค่าเสียหายอีกมากมายจึงทรงปรับปรุงกำลังทหารปรับปรุงกองทัพเรือทันสมัยและเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆทำผลที่สัญญาหลายสิบฉบับกับหลายประเทศเพื่อถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันแม้ว่าบางส่วนที่สัญญานั้นเราจะเสียเปรียบปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยชวนให้ประชาชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์นะฮะในสมัยรัชกาลที่4เรามีการปรับปรุงกฎหมายและออกกฎหมายให้ประชาชนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองเกือบ500ฉบับครับมาถึงสมัยรัชกาลที่5สยามเป็นรัฐเดียวในภูมิภาคนี้ที่เป็นเอกราชอยู่นะเราจึงพยายามปฏิรูปประเทศทุกด้านสร้างทางรถไฟระบบคมนาคมขุดคลองสร้างสะพานไปเรื่อยๆนะฮะและสิ่งสำคัญคือการกำหนดเขตแดนยกเลิกระบอบการปกครองแบบเก่าแล้วก็เริ่มประชาธิปไตยขั้นต้นคือการเลือกตั้งตามที่เราบอกแล้วนะฮะการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นเลิกทาสเลิกไพร่ที่เขาบอกในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคือมีการปฏิรูปใหญ่สุดของประเทศไทยครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่เป็นการปฏิรูปใหญ่สุดครับเพราะว่าเป็นการดึงอำนาจจากส่วนจากเมืองต่างๆเข้ามาไว้ที่ส่วนกลางแล้วก็ประกาศเขตแดนแต่ก่อนนั้นเชียงใหม่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ในเมืองไทยไม่รู้เลยอยู่กับสยามไม่ป่ารู้แต่ในเมืองขึ้นของสยามนะดังนั้นก็ประกาศเลยว่าสยามว่าเชียงใหม่เนี่ยอยู่ในอาณาเขตของสยามใครจะมาลุกแรงก็ต้องทะเลาะกับสยามสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยมีการส่งพระโอรสหรือว่าอะไรลูกหลานเนี่ยประมาณนั้นนะไปเรียนเมืองนอกเยอะไหมเยอะใช่ไหมพี่เด็ดมีเยอะครับในสมัยรัชกาลที่ห้านั้นท่านทรงลงเห็นปัญหานี้นะฮะท่านก็ส่งลูกหลานท่านไปเรียนนะฮะแล้วพร้อมด้วยลูกหลานชาวบ้านค่ะชุดหนึ่งนะฮะลูกหลานชาวบ้านอีกชุดหนึ่งไปเรียนซึ่งแต่มันก็ยังเมื่อรวมกับรัชกาลที่6แล้วก็ประมาณ400คนโอ้เยอะนะค่ะเยอะทั้งก็ส่วนใหญ่ก็กลับมาแล้วก็กลับมาเนี่ยนี่คือผลเสียตอนนี้คุณตำรานี่คือผลเสียนะซึ่งเราไม่อยากเดี๋ยวค่อยพูดค่ะพอมาถึงรัชกาลที่6
เรารัชกาลที่6นะครับมีการปฏิรูปประเทศเหมือนกันคือทรงสร้างรถไฟขุดคลองให้ชาวนาอะไรเพิ่มเติมจากที่รัชกาลที่5ทำไว้นะฮะจริงครับคือเพิ่มเติมจากรัชกาลที่5ทำไว้แล้วก็สิ่งสำคัญคือพระองค์ทรงอยากจะแก้ไขปัญหาสนธิสัญญาซึ่งเราเสียเปรียบประเทศต่างๆอยู่นะฮะจำนวนเกือบ20ประเทศพระองค์ยังทรงส่งทหารเข้าร่วมรบกับฝ่ายพันธมิตรประกาศสงครามกับเยอรมนีออสเตรเลียและฮังการีเมื่อสยามเป็นฝ่ายชนะสงครามก็ได้เข้าเป็นสมาชิกสันติบาลชาติทำให้ได้สิทธิในการยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่างคุณคอยทยอยยกเลิกกันมาเรื่อยๆนะจนทั้งถึงคณะราษฎรก็ยังเพิ่งบวชสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งคือพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะตรงเนื่องจากว่าภาษีที่เข้าคลังหลวงเงินที่เข้าคลังหลวงนั้นไม่เพียงน้อยมากนะครับไม่เพียงพอที่จะสร้างถาวรวัตถุอะไรๆหรือปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ให้กับประชาชนได้พระองค์ก็ส่งไปกู้เงินธนาคารนะฮะไปกู้เงินธนาคารพยุโรปค่ะนะครับแล้วก็เอาเงินกู้นั้นมาพัฒนารถไฟไปทุกภาคขุดคลองตั้งโรงไฟฟ้าอะไรๆนะฮะอันนี้สมัยร.6ใช่ไหมครับสมัยร.6ครับแล้วสิ่งสำคัญคือพระองค์ทรงยกเลิกโรงงานยาฝิ่นโรงการหวยการพนันอะไรๆทั้งหมดมันทำให้การเก็บภาษีได้น้อยลงนะการเก็บภาษีได้น้อยลงแต่เนื่องจากว่าการไปขุดคลองขยายพื้นที่ทำให้การขนส่งมันสะดวกจึงทำให้หลังอีก2ปีต่อมาในต้นรัชกาลที่7เงินเข้ามาสู่คลังพระคลังหลวงมากมายครับพอที่จะใช้มีต่างประเทศได้สำหรับรัชกาลที่7นั้นท่านเป็นนักเรียนนอกนะรักแนวทางประชาธิปไตยมาเต็มตัวอยู่แล้วค่ะนะการปกครองประเทศของท่านจึงปกครองประเทศแบบไม่แบบนะฮะแบบอนุรักษ์ไม่หมกไปข้างหน้าคือพยายามรักษาดินของประเทศให้เท่ากันไว้นะครับแล้วก็ริเริ่มต้องซื้อทองคำมาสำรองเงินของประเทศในช่วงนั้นสยามเราในช่วงรัชกาลที่7 3ปีได้มาสยามมีสภาพดีกว่าทุกประเทศในเอเชียครับนะครับเดี๋ยวพี่เดชอย่างนี้เดี๋ยวเรายกไว้สัปดาห์หน้าตอนนี้เหลือ1นาทีแล้วก็คือนี่โดยรวบรัดก็คือนี่เราเล่าถึงอดีต100กว่าปีมานะครับโอ้300กว่าปีครับท่านอันนี้เราถ้าไปถึงร1ก็แน่นอนละยาวแต่ถ้ารัชกาลที่7ก็2 4 7หน้าก็นี่จะ100ปีแล้วเราก็จะจบของราชการที่7 2475ก่อนก็ต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลง2475อีกสักรอบหนึ่งในตอนหน้านะนะเอาสั้นๆครับแล้วก็ได้ไปพูดถึงการเปลี่ยนแปลง2565มั้ยโยงมาเลยเอา100ปีเลยล่ะกี่ปี2475ถึง2565 90ปีก็90ปีค่ะถ้างั้นยกยอดไว้สัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็เล่าแบบโดยสังเขปอาจจะอันนี้ยอดที่สุดแล้วเนี่ยยอดที่สุดไม่รู้จะยอดยังไงแล้วนะยอดมากครับครับเอาละครับขอบพระคุณนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสยามยิ่งยงสวัสดีค่ะพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะคะพอโปรยหัวแบบนี้สัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะคะถ้าจะเล่าเรื่อง2475รัชกาลที่7แล้วก็มาถึง2565ตอนนี้เนี่ยจริงๆก็เคยเล่ามาแล้วบางส่วนนะแต่นี่อาจจะเป็นมุมมองของทางการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการปกครองค่ะหมดเวลาหมดมีอะไรน้ำมันน้ำมันมีไหมคุณแอนวันนี้ยังไม่มีอัปเดตเพราะเมื่อวานเพิ่งขึ้นไงเหรอ จะให้ทำไมทุกวันโอ้นี่นะฮะค่ะมีอะไรอีกตอนนี้ก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะก็จะให้ดูเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันหน่อยมีการเตือนกันขึ้นมานะคะสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยหลายจังหวัดนะคะเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยามหาสารคามนะคะกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรศรีสะเกษอุบลราชธานีนะคะก็รับฟังพยากรณ์อากาศหน่อยนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามทางนี้ก็ได้กับสวท.แล้วก็รายงานเป็นระยะนะครับ
วันนี้เวลาหมดเวลานะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่คุณแอนและผมสำราญและก็ทีมงานนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมงเคยซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้งเคยซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อยก็เคยหลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้านเคยเราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยากวิกฤตมลพิษทางอากาศสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดขึ้นจากการเผา